ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่24ก็จะขอนำเอาความประพฤติและจริยาของพระโสดาบันมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทตามเวลาที่จะอำนวยถือว่าเป็นตัวอย่างสำหรับความประพฤติก็ดีความรู้สึกก็ดีจริยาของพระโสดาบันก็ดีเป็นอย่างนี้ในเรื่องการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ก็จะเห็นได้ว่าเอาเฉพาะเรื่องของนางวิสาสามาวดีก็แล้วกันจะเรื่องของวิสาขาเข้ามาด้วยเกรงว่าเวลาจะไม่พอเฉพาะเรื่องของนางสามาวดีก็เข้าใจว่าเวลาไม่พอเหมือนกันแต่ขอนำมาเป็นตัวอย่างพระนางสามาวดีพร้อมด้วยหญิง500ฟังเทศจากนางโคตุตราซึ่งเป็นทาสรับใช้ซึ่งโคตุตราไปฟังเทศมาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาเทศให้ฟังเมื่อฟังจบทั้ง500คนก็เป็นพระโสดาบันทันทีเพราะว่าคนเทศเป็นพระโสดาบันโคจุตรานี่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในการแสดงพระธรรมเทศนาด้านฝ่ายหญิงหลังจากท่านมาเมื่ออยู่ในพระราชฐานก็ไม่มีโอกาสจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เพราะเวลานั้นพระเจ้าอุเทนพระราชสวามียังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่เคารพยังไม่รู้จักเลย จึงให้คนเจาะช่องน้อยๆตามคำแนะนำของโคตุตราช่องเล็กๆแล้วก็ทำหิ้งไปข้างบนว่าตอนเช้าพระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระอรหันต์ เดินไปบิณฑบาตท่านบ้านธรรมหาเศรษฐีผ่านพระราชวังทุกคนก็ดอกไม้มาวางบนหิ้งก็มองตามช่องน้อยๆพนมมือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์นี่เป็นจริยาตอนหนึ่งของพระโสดาบันฉะนั้นท่านที่เป็นพระโสดาบันจริงๆเห็นรูปพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปก็ดีที่เขาปั้นด้วยปูนเขาทำด้วยโลหะเขาปั้นด้วยดินหรือว่าเขาปั้นด้วยฟางก็ตามเดี๋ยวเขียนที่กันได้ก็ตามถ้าเห็นก็แล้วอดมีใจเริ่มใสไม่ได้อดจะยกมือไหว้ไม่ได้แล้วก็ไหว้แบบไม่อายคนซะด้วยใครเขาจะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ตามฉันจะไหว้ของฉัน ไหว้ด้วยความเริ่มใสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริงใจอันนี้ตอนหนึ่งเห็นว่าท่านนี่เป็นพระโสดาบันมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าจริงๆการมีความมั่นคงในพระพุทธเจ้าก็หมายถึงมีความมั่นคงในพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยแล้วก็ต่อมาเห็นว่าพระโสดาบันไม่มีแต่ศีล5มีกำหนด10เข้าไปแทรกอยู่มากสำหรับศีล5เนี่ยบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าพระโสดาบันบรรเทาความโกรธบรรเทาเอามากๆด้วยยับยั้งความโกรธแล้วให้อภัยง่ายคำว่าเปรียบเทียบกับศีลข้อที่1ศีลข้อที่1ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นกรรมบถ10ตัวอย่างเห็นด้วยชัดเมื่อคณะเขาบรรนางสามาวดีด้วยกันทั้งหมด500กับ1คนคือมีบริวารนะ500แต่ท่านสามาวดี1เป็น500กับ1คนถูกนางมังคติมันนางมาคณิยากล่าวโทษอย่างหนักจนทั้งเอางูเข้าไปใส่ในพิงเขาพระเจ้าเทนเมื่อเวลาที่พระเจ้าเทนเสด็จไปห้องของนางสามาวดีนางมาคณิยาก็ตามไปด้วยเมื่อพระเจ้าเทนเผลอคณะบรรนางสามาวดีเผลอ
ก็ดึงเอาดอกไม้ที่อุดในพินอุดรูของพินอุดช่องอุดช่องของพินออกมาเจ้างูเข้าไปอดอาหารหลายวันมันก็มีความเพลียมันอยากจะออกมันก็เลื้อยออกมาเพ่นพ่านในห้องเขาบรรนางสามาวดีนางมาคณิยาก็แจ้งไปว่านี่นางสามาวดีคิดจะฆ่าพระเจ้าเทนด่าพระนางสามาวดีด้วยแล้วก็ว่าพระเจ้าเทนว่าโง่เง่าเต่าตุนห้ามแล้วไม่ยอมฟังกลับมาห้องมาห้องของคนที่เป็นศัตรูขอเล่าย่อๆแค่นี้นะความจริงเธอหาเรื่องให้แกนางพระสามพระนางสามาวดีอยู่หลายครั้งหลายคราวแต่ว่าเจ้าเทงก็ไม่ยอมเชื่อมาในตอนนี้ชักจะเห็นจริงกับพระนามาคันธยา เห็นงูเข้างูก็ตั้งท่างูธรรมดางูพิษแต่ว่าถูกก็ถอดเขี้ยวแล้วเขี้ยวที่มีน้ำพิษก็ถอดไปแล้วแต่ว่าใครจะรู้ก็ถอดเขี้ยวหรือไม่ถอดเขี้ยวเห็นเข้าก็แผ่แบ่เบี้ยทำท่าจะกัดพระเจ้าเทนพระเจ้าเทนก็มีความมั่นใจตามที่พระนางมาคันธยามาคันธยาว่าพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นชู้กับพระพุทธเจ้าเอาคนนั้นเขาหาว่าเป็นชู้กับพระสมณะโคดมหลังจากนั้นก็หาทางจะฆ่าพระเจ้าเทนเอางูเข้ามากัดเห็นชัดนี่ความจริงคนทุกฐานะถ้ากำลังเขาอกุศลเข้าดลใจก็สามารถจะทำทุกอย่างได้แต่ว่าในคราวนี้จะเป็นอกุศลดลใจและเทวดาบันดาลก็ไม่ทราบเป็นเหตุให้พระเจ้าเทงโกรธพระนางสามาวดีจัดคิดว่าพระนางสามาวดีกับหญิงคนชาย500คิดจะฆ่าพระองค์แน่จึงมีคำสั่งให้ยืนเรียงแถวหนึ่งตรงหันหน้าไปทางพระองค์ทั้งหมดแล้วก็หยิบธนูขึ้นมาจะยิงร้อยอกทุกคนในลูกเดียวกันคนโบราณนี่มีกำลังมากแล้วก็มีต้องถือว่ามีฤทธิ์มากธนูก็เป็นพิเศษตั้งใจตามธรรมดายิงได้แน่นอน500กำลังคนเขายิงทะลุแน่เมื่อพระนางสามาวดีเรียกคนทั้งหมดมายิงเข้าแถวและพระนางก็ยืนหน้าเมื่อบอกข้าพเจ้าเทนบอกว่าถ้าจะยิงเขาโอกาสก่อน ขอให้หม่อมฉันได้มีโอกาสให้โอวาทกับบุคคลของฉันก่อนพระนางสามาวดีไม่แสดงความโกรธต่อพระเจ้าเทนเลยแล้วก็ไม่มีการแสดงความโกรธในพระนามาคันธยาด้วย ให้โอวาทกับบรรดาหญิงทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายจงอย่าโกรธในพระราชาแล้วก็จงอย่าโกรธพระนางมาคันธยา ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็ดีและพระอริยสงฆ์ก็ดีที่เรายอมรับนับถือเป็นความจริงและพวกเราบรรดาหญิงทั้งหมด500กับ1คนเราก็ไม่ได้เป็นชู้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยแสดงอารมณ์ฐานชู้สาวกับใครเลย ในเมื่อพวกเรามีความบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้พวกเธอทั้งหลายจงอย่าหวาดหวั่นในความตายให้ถือว่าความตายเป็นปกติธรรมดาของพวกเราถือว่าพวกเรามีกฎข้องกรรมในการก่อนที่ย้อนมาให้ผลจึงทำให้เราต้องถูกลงโทษเพราะบาปอกุศลส่วนนั้น ขอพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจว่าเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์และจงอย่าโกรธพระราชาให้อภัยกับพระองค์ในการที่จะฆ่าพวกเราซึ่งไม่มีความผิดและจงอย่าโกรธพระนางมาคันธยา
ที่กล่าวหาพวกเราโดยที่พวกเราไม่มีความผิดตามนั้นถามว่าทุกคนพร้อมหรือยัง ในการให้อภัยทุกคนบอกพร้อมแล้วเจ้าค่ะทำพร้อมแล้วหรือยังในการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และตั้งใจทรงศีลให้บริสุทธิ์ทุกคนบอกพร้อมแล้วพระเจ้าค่ะเมื่อทุกคนพร้อมพระนางสาวาวดีก็ให้สัญญาให้พระเจ้าอุเทนลั่นสอนออกไปได้สอนนัตถนูก็ได้นะเรียกได้ทั้งสองอย่าง พระเจ้าเทนก็โกงแล้วก็ยิงทันทีหวังอกของนางสามาวดีและต้องการให้ทะลุทุกคน500กับ1คนแต่ก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่ง ต้องใช้ศัพท์ว่าบังเอิญถ้าพูดมากไปกว่านี้คนหลายคนจะลงนรกเพราะไปปรามาสพระพุทธเจ้าเข้าใช้ศัพท์ว่าบังเอิญก็แล้วกันถ้าไม่ใช้ศัพท์ว่าบังเอิญก็ใช้ศัพท์ว่าอำนาจเดชะบุญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยช่วยบรรดาเทวดาหรือพรหมบันดาลให้เป็นไปตามนั้นหรือว่าตามพระบาลีท่านบอกว่าเป็นด้วยนัดเมตตาบารมีของหญิง500กับ1คนมีพระนางสามาวดีเป็นประธานเพราะเวลานั้นตัวเองกำลังจะตายแล้วก็จะตายอย่างไม่มีความผิดแต่จิตของพระนางสามาวดีเองยังไม่คิดโกรธพระราชาซึ่งไม่ใช้ปัญญาในการพิจารณาเชื่อคนเลวสามอย่างนั้นและก็ไม่โกรธพระนางมาคันธยาอีกด้วยที่แกล้งแกล้งกับพระนาง แถมให้อภัยต่างคนต่างทำให้กันยังมีโอกาสให้อวาดกับบรรดาบริษัทของพระนางท่านบอกว่าด้วยด้านเมตตาบารมีถ้าว่าอย่างนั้นนะตามบาลีว่าอย่างนี้ก็ไม่ควรจะเถียงบาลีอาตมาใช้ศัพท์ว่าบังเอิญในตอนต้นความจริงไม่อยากจะพูดในตอนหลังแต่ในเมื่อความจริงมีอยู่ก็ขอพูดใครจะไปไหนเลือกตามทางก็ตนเองก็แล้วกันเมื่อพระเจ้าเทนปล่อยลูกศรหวังจะให้ร้อยอกคือปักอกคนนางสามาวดีก่อนแล้วก็ทะลุไปถูกคนอื่นลูกศรพอไปใกล้อกของนางสามาวดีแทนจะจิ้มอกกับวกกลับจะล่ออกพระเจ้าเทนก็ให้เกือบจะแทงอกของพระเจ้าเทนแต่ไม่ทันจะแทงหล่นลงตรงนั้นพอดีตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าพระเจ้าเทนรู้สึกตัวท่านมีความคิดพระราชาต้องมีความฉลาดและคนนี้เป็นพระราชาเนี่ยต้องสั่งสมบารมีมาดีแล้วตามเรื่องในทศชาติท่านบอกว่าคนที่จะเป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างอดมาแล้วจึงเป็นพระราชาได้คนที่จะเป็นเทวดาหรือพรหมต้องเคยบำเพ็ญพรหมจรรย์อย่างกลางมาแล้วจึงเป็นเทวดาหรือพรหมได้ในคนที่จะไปนิพพานได้ต้องบำเพ็ญบุญพรหมจรรย์แบบอุกฤษมาแล้วจึงไปนิพพานได้ทีนี้คนที่จะเป็นพระราชาทุกองค์ไม่มาจากนรกต้องมาจากสวรรค์หรือพรหมโลกดังนั้นบุคคลที่จะเป็นพระราชาได้ต้องเคยบำเพ็ญบารมีด้านพรหมจรรย์ทั้งอย่างอ่อนและอย่างกลางมาแล้วจึงมาเกิดเป็นพระมหากษัตริย์ได้คนที่มีบารมีขนาดนี้ที่ยังโง่เง่าเต่าตนนั้นหายากฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเทนสอนจะเข้ามาปักอกพระองค์ยิงไปแล้วตามธรรมดาสอนต้องไปข้างหน้าแต่ความจริงสอนนั้นไม่ใช่ไม่เคยใช้มาแล้วได้ผลทุกประการแค่500กับ1องค์นี้ไม่สามารถจะต้านทานไหวทะลุแน่แต่คราวนี้ไม่ถึงอกพระนางสามาวดีตรงๆเข้าไปเฉียดนิดเดียวพวกกลับจะเล่นอกพระองค์ยังมีความรู้สึกว่าแม้แต่ลูกศร
ซึ่งไม่มีชีวิตจิตใจ ก็ยังรู้คุณความดีของบรรดาสาวอวดีกับหญิงรับใช้500คนเรานี่เป็นคนที่มีชีวิตจิตใจแท้ๆกับมีความโง่เง่าเต่าตุนไปยื้อเชื่อกับไปเชื่อหญิงอันธพาลมีสันดานหยาบหาทางกลั่นแกล้งพระนางสามาวดีพอมีความรู้สึกตอนนี้ก็ทิ้งลูกศรทันทิ้งศรทันทีทิ้งคันศรทิ้งแล้วจะเข้าไปกราบที่เท้าพระนางสามาวดีเพื่อขออภัยนี่คนที่มีความดีมีบารมีได้ถึงขนาดนี้นะจะนึกว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นเมียไม่น่าจะกราบความจริงเวลานั้นท่านไม่ได้กราบเมียของท่านให้กราบความดีของเมียท่านยังไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ทราบว่าเมียนี่ดีเพราะอะไรก็กราบตรงนั้นก่อนกราบตรงเมียก่อนพระนางสามาวดีท่านก็แสนดีนั่งลงจับพระหัตถ์ของพระเจ้าเทนห้ามไม่กราบห้ามไม่ขออภัยเจ้าเทนบอกไม่ได้แล้วฉันมีความผิดท่านจะขอฉันต้องขออภัยเธอถ้าเธอไม่อภัยฉันจะไม่มีความสุขเลยพระนางสามาวดีก็กราบทูลว่าขอพระองค์ไปประทานขออภัยเดือดโทษกับวิดาของข้าพเจ้าข้าหม่อมฉันพระเจ้าเทนนั้นทราบว่าพ่อของพระนางสามาวดีนั้นตายไปนานแล้วก็ถามว่าพ่อของเธอตายไปนานแล้วฉันจะขออภัยที่ไหนนางก็ตอบว่าพ่อใหม่ถามว่าพ่อใหม่คือใครอยู่ที่ไหนนางก็ตอบว่าพระสัมมาโคดมคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าเทนก็บอกว่าฉันไม่รู้จะไปยังไงนางก็ขอพรให้นิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์เข้ามาฉันภัตตาหารในพระราชนิเวศได้เป็นอันว่าพระเจ้าเทนก็ทรงยอมเอาแค่นี้ก่อนนะเป็นอันว่าพระโสดาบันไม่ใช่มีแต่ศีล5เพราะการบรรเทาความโลภ ก็ดีบรรเทาความโกรธก็ดีบรรเทาความหลงก็ดีอยู่ในกรรมบท10ฉะนั้นพระโสดาบันก็ต้องปฏิบัติในกรรมบท10ด้วยนี่เป็นที่เห็นชัดอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจริยาของพระโสดาบันหลังจากนั้นเราเห็นว่าพระโสดาบันนี่เป็นสิ่งข้อที่1กับกรรมบท10ก็บวกกันนะเรียกว่าเป็นสิ่งข้อที่1กับกรรมบท10บวกกันเข้าไปแล้วมาสิ่งข้อที่2กับกรรมบท10ข้อกับกรรมบท10ที่เป็นมโนกรรมข้อที่1สิ่งข้อที่2ไม่ถือทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมแต่สิ่งข้อกรรมบท10ในมโนกรรมข้อที่1ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดนี่ไม่คิดเลยอันนั้นไม่เอาไม่ลักไม่ขโมยใครแต่ข้อนี้ไม่คิดเลยถ้าตัวที่ไม่คิดอยากได้ต้องมีธรรมะอย่างหนึ่งเข้าขวางไม่คิดนั่นคือจาคานุสติกรรมฐานไม่คิดอยากได้ต้องมีอารมณ์อยากให้เข้ามาทดแทนมาขวางใจไว้และจิตใจพร้อมจะให้ถ้าสิ่งที่ให้นั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์จะเห็นได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ากับบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเข้ามาฉันในพระราชนิเวศต่อมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการจะเสด็จมาทุกวันย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าทรงโปรดคนทุกคนให้พระนางสามาวดีเลือกพระองค์ใดองค์หนึ่งมาประจำพระนางสามาวดีก็ขอพรพระเจ้าเทนพระเจ้าเทนก็อนุญาตจึงได้นิมนต์พระอนุนเข้ามาประจำเมื่อพระอนุนเข้ามาแล้วเทศโปรดพระเจ้าเทนพระราชทานผ้าสาดกกับพระนางสามาวดีกับคณะคนละผืนละผืนอยู่แล้วเมื่อเทศจบทุกนาง500กับ1คนถวายหมดเลยพระอนุนก็รับไป
วันหลังก็พระเจ้าเทนินผ้าหายไปเขาให้คนละสองผืนต่อมาพระนนท์ฉันเสร็จกล่าวโมทนาก็ถวายหมดอีกถวายหมดแล้วตั้งหลายคราวจัดว่าเป็นผ้าตั้งหลายผืนหลายหมื่นผืนไม่ใช่เป็นพันและเป็นหมื่นแล้วเห็นว่าอารมณ์ของพระโสดาบันมีทั้งศีล5และกำหนด10พร้อมในการสงเคราะห์พร้อมในการให้ถ้าเห็นว่าการให้นั้นเป็นบุญเป็นกุศลนี่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่พูดอย่างนี้ไม่พูดให้หมดตัว ความจริงการให้ของพระโสดาบันไม่ใช่ทุ่มเทจนหมดตัวเอาแค่พอดีพอควรต่อมาก็กล่าวถึงสิ่งข้อที่สามุสาวาทนะสำหรับกามเมสุมิจฉาจารไม่ต้องพูดกันไม่มีตัวอย่างในพระโสดาบันเลยว่าใครจะไปปล้ำพระโสดาบันที่เป็นผู้หญิงไปปล้ำพระผู้หญิงปล้ำพระโสดาบันที่เป็นผู้ชายก็ยังไม่พบไม่รู้มีที่ไหนบ้างมีแต่พระอรหันต์มาสิงข้อที่3กับสิงข้อที่2บวกกันแล้วก็คุณมีก็สิงข้อที่4บวกกันแปลว่าที่2แล้วก็ที่3แล้วก็ที่4บวกกันได้แก่นางคุจุตรานางคุจุตรานี่เป็นขโมยอันดับ1ขโมยเงินของบรรดาสามาวดีค่าดอกไม้ที่พระเจ้าเทนพระราชทานค่าดอกไม้กับบรรดาสามาวดีวันละ8ตำลึงภาษาบาลีเรียกไปกหาปณะเวลานั้นกหาปณะ1เท่ากับ4บาทถ้าเวลานี้อย่าเทียบก็เห็นหลายพันเกิน 8,000 บาทเฉพาะค่าดอกไม้แต่ว่านางกุตราจะการที่จะใช้คนอื่นไปซื้อดอกไม้นอกวังถ้าสาวสวยหน่อยดีไม่ดีไปแล้วลืมกลับวังเพราะว่าตามธรรมดาปลาที่ขังในบ่อย่อมไม่เคยเจอน้ำใสในแม่น้ำทางมันแคบถ้าไปเจอแม่น้ำประน้ำในแม่น้ำเข้าก็จะเกิดความปลื้มใจเพลิดเพลินไปไม่กลับวังฉะนั้นต้องใช้นางคุจุตราที่เป็นหญิงหลังค่อมหญิงหลังค่อมเข้าใจว่าไม่มีผู้ชายคนไหนมีความต้องการเพราะความสวยของเธอไม่มีก็เป็นโอกาสของคุจุตราคุจุตรานี่เป็นหญิงหลังค่อมจริงแหละแต่ว่าปัญญามากในการก่อนที่จะเป็นพระโสดาบันเธอก็ขโมยยักษ์เอาไว้ที่วันละ4ตำลึงต่อแล้วก็ซื้อดอกไม้มา4ตำลึงพนางสามีหรือใครก็ไม่สามาวดีก็หรือใครก็ตามไม่ทราบเลยแต่พอว่านางกุตตราฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเป็นพระโสดาบันวันนั้นซื้อมาหมดทั้ง8ตำลึงแต่ความจริงจะเฉยๆก็ถามบอกว่าดอกไม้มันถูกไปแล้วก็ได้ทั้งนั้นตามธรรมดาของชาวบ้านที่จะโกงถ้าวันไหนไม่โกงขึ้นมาก็อาจจะบอกด้วยตรงๆบอกคดๆแต่ว่าเหมือนก็ตรงเขาถามว่าวันนี้พระราชาในเมื่อพระนางสามาวดีเห็นดอกไม้มากเท่าตัวถามว่าวันนี้พระราชาพระราชทานค่าดอกไม้มากกว่าเดิมหรือเธอก็บอกว่าเท่าเดิมถ้าคนโกงนะจะบอกว่าเท่าเดิมแต่ว่าดอกไม้มันถูกเขาขายถูกจึงได้มากอย่างนี้ก็ไม่มีใครว่าและไม่มีใครจับได้กว่าจะจับได้ก็นานแต่ว่าพระโสดาบันไม่ยอมพูดปดเนื้อตัดอธินาทานไปข้อแล้วเป็นพระโสดาบันขโมยทุกวันวันนี้ไม่ขโมยก็แสดงว่าตัดข้ออธินาทานไปข้อเห็นได้ชัดหลังจากนั้นก็มีวาจาสัตว์เป็นสิ่งข้อที่4นางยอมรับตามความเป็นจริงว่าทุกวันได้เงินเท่านี้คือไปกหาปณะแต่ว่าวันนี้หม่อมฉันไปฟังเทศ
ฟังเทศแล้วรู้สึกว่าการขโมยเป็นบาปจึงซื้อมาทั้งหมดไม่แบ่งแล้ววันนี้ไม่เกียรติไม่กันพระนางสามาวดีก็บอกให้อภัยไม่เป็นไรในบาปเก่าหมดไปเลยไอ้ที่แล้วมาฉันก็ให้อภัยต่อไปเธอกันไปสี่กหาวนะก็ได้เพราะซื้อมาแค่สี่กหาวนะมันก็พอแล้วเหลือใช้สี่อีกแต่นางมังคุจุตราก็บอกว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าห้ามนี่จะเห็นว่ามุสาวาทก็ไม่มีการลักการขโมยก็ไม่มีหมดกันคือสิงข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ครบถ้วนเรื่องการดื่มสุราและเมรัยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไม่ต้องพูดกันกลวงความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอารมณ์ของพระโสดาบันจริงๆมีศีลห้าบริสุทธิ์ด้วยเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยมีกำหนดสิบเข้าแทรกแซงด้วยมีชีวิตไม่ลืมความตายด้วยช่วยนึกถึงในการทำความดีไว้เสมอถ้าจะพูดมันมีเรื่องพูดมากกว่านี้มีคนเยอะแยะที่เป็นพระโสดาบันปฏิบัติกันโกรธความว่าแค่นี้ก็พอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเมื่อสรุปแล้วเวลา1นาทีก็เขาบอกว่าพระโสดาบันจริงๆคือ1มีความเห็นถูกตามคำแนะนำองค์สงฆ์พระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าชีวิตนี้ต้องตายไม่ลืมความตายแล้วก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจมีศีลห้าบริสุทธิ์มีกำหนดสิบบริสุทธิ์บรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงพอสมควรไม่เท่าพระสกิทาคามีเมื่อมองดูเวลาเหลือครึ่งนาทีสำหรับตอนที่24นี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนที่รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนที่5นี้ก็มาขอปรารภกับเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อการหนีบาปเรื่องการหนีบาปนี้เราก็ต้องพูดกันเรื่อยวิธีการหนีบาปก็ต้องพูดกันเหมือนกันวิธีการหนีบาปเอาตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสังโยชน์ความจริงสังโยชน์ทั้งหมดที่มี10ประการแต่ถ้าตัดได้ทั้ง10ก็เป็นพระอรหันต์ตัดได้5ก็เป็นพระอนาคามีถ้าตัดได้3ก็เป็นพระโสดาบันกับสกิทาคามีสำหรับเรื่องความเป็นพระโสดาบันหรือไม่นั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าสนใจถ้าเรามุ่งความเป็นพระโสดาบันจริงๆอารมณ์จิตจะกลุ่มทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นหรือไม่เป็นเราไม่ทราบถ้าบังเอิญไม่เป็นพระโสดาบันคิดว่าได้เป็นพระโสดาบันกรรมหนักจะมาทีหลังนั่นก็คือว่าถ้าเวลาตายพลาดพลั้งลงไปเราจะไม่พ้นเขตอบายภูมิฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงตั้งใจคิดแต่เพียงว่าเราจะคุมกำลังใจให้อยู่ในขอบเขตของสัญญาณ3ประการคำว่าขอบเขตของสังโยชน์ก็หมายความว่าเราจะไม่เป็นทาสของสังโยชน์3ประการนั่นเองอารมณ์ที่เราจะต้องพ้นทำจิตใจให้ไม่มีกังวลอารมณ์ของสังโยชน์ก็คือ1สกายทิฏฐิอารมณ์ของสังโยชน์มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันจะไม่ตายร่างกายเต็มไปด้วยความสะอาดไม่มีอาการสกปรกน่ารักน่าชมร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราอารมณ์สัญญาต์เป็นอย่างนี้เราก็ต้องคานตัดทำลายอารมณ์นี้ทิ้งไป
ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงแค่เบื้องต้นว่าร่างกายนี้ปกติมันต้องตายมันไม่สามารถจะทรงตัวอยู่ได้ร่างกายสกปรกหรือไม่สกปรกน่ารักหรือไม่น่ารักไม่ต้องคิดยังไม่ถึงเวลานั้นร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องคิดเหมือนกันปล่อยไว้ก่อนเพราะอารมณ์นั้นสูงเกินไปเรามาใช้กันแต่เฉพาะอารมณ์เบื้องต้นเท่านั้นในตอนนี้มีความรู้สึกขั้นแรกว่าชีวิตที่เกิดมามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราต้องตายแน่นอนแล้วทำความรู้สึกแบบเปสการีเธอมีความรู้สึกว่าความตายมีแน่แต่ไม่รู้ว่าเวลาตายจะเป็นเวลาไหนตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางวันตายกลางคืนจะตายมีอายุน้อยตายมีอายุมากไม่แน่นอนระมัดระวังไว้เสมอว่าคิดว่าอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ตั้งใจทำความดีจิตทรงอารมณ์ความดีไว้เข้าไปแก้สังโยชน์ข้อที่สองสังโยชน์ข้อที่สองมีความรู้สึกในใจสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็ตัดอารมณ์นั้นทิ้งด้วยปัญญาว่าพระพุทธเจ้าดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดีพระอริยสงฆ์มีความดีทั้งสามรายการนี้มีความดีควรยอมรับนับถือได้แล้วก็เต็มใจในการยอมรับนับถือสัญญาข้อที่สามมีความไม่แน่นอนในศีลทำตนเป็นการปฏิบัติตนแบบศรัทธาหัวเต่าฝุกเข้าฝุกออกเคารพในศีลบ้างไม่เคารพในศีลบ้างอันนี้เป็นเหยื่อของอบายภูมิเราก็ต้องฝืนอารมณ์นี้เอาชนะให้ได้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าศีลเต่าต้องรักษาให้แน่นอนเฉพาะกระวัดมีศีลห้าคือศีลมีห้าสิกขาบทมีปานาติบาตเป็นต้นมีสุราเป็นที่สุดเราจะเว้นแน่นอนในศีลห้าประการนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบาปกรรมเก่าๆที่ทำไว้แล้วเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของเวลานั้นไม่ใช่เวลานี้เวลานี้เราจะเป็นคนดีมีความเคารพในศีลเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์ของทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ามันอาจจะต้องตาย แล้วก็ความตายนี้ก็ไม่แน่นอนนักจะตายเมื่อไรก็ได้ร้อมคิดว่าจะอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอแล้วก็ทรงความดีเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นปกติเพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัท ขึ้นเที่ยวอบายภูมิทั้งสี่ประการคือการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีจะไม่มีสำหรับเราไปทุกชาติทุกสมัยถ้าจะมีการเกิดอีกเพียงใดก็ตามทีขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่ไม่ไปกันแน่ทางที่จะมาอย่างต่ำก็มนุษย์อย่างสูงขึ้นไปก็สวรรค์หรือพรหมถ้าขณะใดเกิดจิตเกิดไม่นิยมร่างกายขึ้นมาเมื่อไรขณะนั้นก็ถึงนิพพานทันทีสำหรับเรื่องการหนีบาปในเบื้องต้นที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนควรจะปฏิบัติก็ต้องพูดกันทุกวันแบบนี้การลืมต่อตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์ของบุคคลนี่เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนอันนี้เป็นตอนที่5วันนี้ก็จะขอพูดถึงอารมณ์ของคนที่ความจริงก็ไม่ได้หมายถึงบาปที่ทำยังมาไม่ถึงเป็นแต่เพียงว่าก่อนตายมีความคิดว่าต้องการอะไรและจิตตั้งความมุ่งหมายไว้ยังไงเวลาตายแล้วไปเกิดที่นั่นทันที
สำหรับการตายการเกิดในวันนี้ก็ขอพูดถึงอบายภูมิเบื้องต้นคือขั้นสัตว์เดรัจฉานเขาตายจากความเป็นคนเพราะไม่ได้ละเมิดศีลไม่ใช่โอกาสไม่ใช่บาปที่ละเมิดศีลไม่ใช่ละบาปปรามาสพระไตรสรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นแต่เพียงว่าอารมณ์คิดเฉยๆว่าจุดนี้ดีพอตายปุ๊บก็ไปทันทีเกิดที่นั่นทันใดแล้วภายหลังต่อจากนั้นไปเขาเมื่อตายไปแล้วเขาไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดมีความรักในพระปัจเจกพระพุทธเจ้า เมื่อตายจากสัตว์เดรัจฉานคือตายจากสุนัขเขาเป็นสุนัขก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสติวโลกนี่ถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังใครเขาพูดว่าสัตว์เดรัจฉานทำบุญไม่ได้นั้นไม่จริงอย่างท่านผู้นี้ก็ดีหรือว่าเอราวัณเทพบุตรก็ดีท่านเอราวัณเทพบุตรเป็นช้างของพระอินทร์ในสมัยที่เป็นมาคมานพ ใช้ลากไม้ใช้แบกไม้ใช้ดึงไม้เอาไปสร้างศาลาเป็นสาธารณะตายจากความเป็นช้างไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีนามเอราวัณเทพบุตรก็รวมความว่าสัตว์เดรัจฉานก็ทำบุญได้เทวดาหรือพรหมก็ทำบุญได้มีผลเช่นกันก็ขอนำเรื่องราวของพระสูตรเรื่องนี้มาคุยสู่กันฟังเวลานี้ก็ผ่านไป9นาทีแล้วเรื่องนี้ก็ปรากฏในพระธรรมบทโคตกนิกาย มาในเรื่องสามมาวดีท่านตัวเอกของเรื่องในเรื่องนี้ตามบาลีเรียกว่าโกตุหาริกะโกตุหาริกะคนนี้ท่านเป็นคนขออภัยเถอะเป็นคนยากจนหนีภัยแห่งโรคระบาดมากับปัญญากับลูกน้อยในที่สุดเมื่ออาหารหมดในป่าหลายวันทนไม่ไหวต้องปล่อยลูกน้อยตายไว้ในป่าคือลูกเล็กๆลูกน้อยก็คือหมายลูกคนเดียวแล้วก็เป็นลูกยังเล็กอยู่ช่วยตัวเองไม่ได้ แต่กรรมนี้ยังตามสนองเธอไม่ทันออกมาเข้าไปสู่บ้านของกดุมพีคือคนที่มีเงินไปขอข้าวเขากินแล้วอยากจะทำงานเพื่อเลี้ยงชีพเฉยๆค่าจ้างจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบไม่เป็นไรต้องการอย่างเดียวคือส่งชีวิตอยู่ได้คนที่อดคนที่หิวเนี่ยเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีความคิดอยู่ว่าถ้าชีวิตมีอยู่ได้ก็ใช้ได้มีอาหารกินก็ใช้ได้เมื่อเข้าไปถึงบ้านของท่านกุฎุมพีแล้วเข้าไปพร้อมกับปัญญาท่านกุฎุมพีก็ให้คนจัดอาหารมาเลี้ยงก็เป็นอาหารประเภทที่คนใช้กินเรียกคนรับใช้เขากินจะว่าเลวเกินไปก็ไม่ใช่แน่บ้านคนที่มีความร่ำรวยเขาไม่ถือว่าแกงหมูแกงเนื้อแกงไก่มันเลิศประเสริฐเกินไปมันชินสำหรับบ้านประเภทนั้นอย่างบ้านเราจนๆอาตมาเองก็เคยเกิดในฐานะที่ไม่ค่อยจะมีอะไรกินนักบางครั้งพวกเราเห็นพริกเผานิดหน่อยที่ผสมน้ำปลาอร่อยเหลือเกินเห็นคนอื่นก็กินหมูกินเนื้อกินไก่ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าเรารวยเมื่อไรจะกินหมูกินเนื้อกินไก่มันทุกวันกินมันทั้งวันเลยก็ยังได้ความรู้สึกของคนอดความรู้สึกของคนหิวมีแค่นี้ไม่ทะเยอทะยานมากเกินไปในขณะที่โกตุหาริกะหรือว่าตั้งกุฎุมพีให้คนใช้คนรับใช้เอาอาหารมาให้สองส่วนเวลานี้อาจจะแบ่งเป็นจานก็ได้ถ้าจะเป็นจานถาดหลุมก็ได้นำมาให้ปัญญาส่วนหนึ่งคือชามหนึ่งเอามาให้ในโกตุหาริกะชามหนึ่งป
ัญญารักสามีมากส่วนของเธอเธอยังไม่กินให้สามีกินก่อนท่านสามีก็แสนจะดีมากน่าจะคิดว่าเรากับปัญญาต่างคนต่างอดกันมาก็กินกันคนละชามมันก็ส่งชีวิตได้แล้วแต่ว่าบุรุษผู้ใจแกล้วทำไมใจแกล้วเนี่ยใจแกล้วในด้านของความโง่แทนที่เธอจะคิดอย่างนั้นส่วนก็เธอว่าเธอถนัดใจกินจนหมดชามปัญญาทนหิวน่ารักเหลือเกินเมื่อเห็นผัวกินหมดชามแล้วก็ถามว่าต้องการอีกไหมถ้าต้องการเธอให้ส่วนของเธอในโกตุหริกะก็บอกเอาความจริงน้ำใจแบบนี้ไม่น่ารักเลยเมียส่งให้ก็กินอีกขณะที่กินข้าวอยู่นั่นท่านกุฎุมพีท่านมีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งท่านเลี้ยงไว้ใกล้ชิดท่านก็ท่านเองท่านกำลังกินข้าวเหมือนกันกินข้าวมัทุปายาตข้าวมัทุปายาตเป็นข้าวที่มีราคาแพงมากจะกินได้แต่คนที่ร่ำรวยกับมหาเศรษฐีกับกษัตริย์เท่านั้นคนที่จนมากินบ่อยๆไม่ได้นานๆกินครั้งได้แต่อย่างท่านกุฎุมพีท่านก็กินได้ทุกวันทุกเวลาข้ามาทุกไปย่ายเขาทำยังไงไม่ขออธิบายในที่นี้เรื่องเวลาเปล่าเมื่อท่านกินข้ามาทุกไปย่ายหมาตัวเมียที่แต่เลี้ยงไว้มันหมอบอยู่ใกล้ๆท่านก็เอาใส่จานแบ่งให้หมาตัวเมียเจ้าหมาตัวเมียผู้น่ารักผู้มีบุญมันก็กินข้าวนั่นโกตุหริกะมองดูหมาตัวเมียก็คิดในใจว่าเจ้าหมาตัวนี้มันเกิดเป็นหมามันดีกว่าเราซึ่งเป็นคนมากเราซึ่งเป็นคนเกิดมาจนกระทั่งมีเมียมีลูกคนหนึ่งแล้วคำว่าข้าวมาทุปายาตเนี่ยนานๆได้ยินชื่อครั้งหนึ่งแต่การที่จะลิ้มชิมรสข้าวมาทุปายาตแม้แต่เอาเศษของเล็บเข้าไปแตะก็ไม่เคยได้พบทางนี้ข้าวมาทุปายาตเป็นข้าวมีราคาแพงมากเหมาะสำหรับคนที่มีฐานะดีอย่างกษัตริย์คุมพีและเศรษฐีเท่านั้นเธอก็นึกในใจว่าหมาตัวนี้มีบุญเหลือเกินแต่ว่าเธอจะคิดว่าเราเกิดเป็นหมาบ้างก็ดีคิดหรือเปล่าบาลีไม่ได้บอกก็รวมความว่าขณะที่คิดว่าเจ้าหมาตัวนั้นดีกว่าตัวเท่านั้นเธอกินข้าวหมดชามรถชามหลังตามพระบาลีบอกลมกำเริบก็คืออาหารไม่ย่อยย่อยไม่ทันอดมาตั้งหลายวันกินเข้าไปมากส่วนทุกส่วนของร่างกายก็เปลี่ยนไม่สามารถจะย่อยได้เธอก็ขาดใจตายลงไปเวลานั้นเมื่อขาดใจตายลงไปแล้วจิตวิญญาณเลือดที่สมานกายวิญญาณไม่ไปด้วยแน่พระบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทฟังไว้ดีนะคำว่าวิญญาณนี่เป็นความรู้สึกเท่าที่เราเรียกกันว่าประสาทตามนี้ก็บอกขันห้ามีห้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างนี้เวลาตายมันตายพร้อมกันคือไม่เกาะกับร่างกายวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณไม่ใช่ทิฏฐิสมานกายสำหรับสิ่งที่ออกจากร่างกายไปคือจิตหรืออทิสมานกายจิตมีสภาพคิดอทิสมานกายคือกายอีกกายหนึ่งที่ซ้อนอยู่ในกายเนื้อตามธรรมดาที่เขาบอกว่าคนตายแล้วไปสวรรค์บ้างไปนรกบ้างไปเกิดที่โน่นบ้างไปเกิดที่นี่บ้างเราจะเห็นว่าร่างกายถูกเผาบ้างถูกฝังบ้างเอาอะไรไปเกิดก็คือความจริงของตัวเราข้างในไปเกิดตัวเราข้างในถ้าจะเห็นได้ถ้าไม่ได้ทิพย์กุญาณเห็นด้วยตาเปล่าไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้ท่านจะเรียกว่าอทิสมานกายเป็นกายที่ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อถ้าเราจะมีความรู้สึกว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีนั่นก็คือเวลาฝันเรานอนฝันว่าทำโน่นทำนี่ทำนั่น
นั่นแหละกายข้างในจริงๆมันไปจริงๆแต่กายเนื้อมันนอนอยู่เจ้ากายตัวนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทขณะที่อารมณ์จิตคิดว่าหมาตัวนี้ดีกว่าเรามีบุญวาสนาดีกว่าเราเมื่อสิ้นลมปราณลมหายใจหมดไปปั๊บกายตัวนี้มันออกจากกายเนื้อเข้าสู่ครรภ์ของนางหมาตัวเมียทันที ต่อมาไม่ช้าไม่นานเท่าใดก็คลอดออกมาเป็นหมาโทนการที่ตายจากคนไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขประเภทนี้รู้ภาษาคนดีมากเป็นที่รักของท่านกหบดีนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าคิดว่าการกรรมที่ทำให้เกิดเป็นสุนัขนี้ยังไม่หมายถึงการทิ้งลูกกรรมที่บาปที่ทิ้งลูกยังไม่มาสนองกรรมอย่างอื่นใดกรรมเพราะการปรามาสพระไตรสรณาคมก็ยังไม่มาถึงกรรมเพราะละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งก็ยังไม่มาถึงเป็นแต่เพียงความรู้สึกคิดว่าสุนัขดีและหมาดีเพียงเข้าเท่านี้พอจิตออกจากร่างเอทิสมาลกายออกจากร่างก็เข้าสู่คันของสุนัขทันทีเข้าท้องหมานี่จำไว้บรรดาท่านพุทธบริษัทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณทำอารมณ์ให้ทรงตัวที่เรียกว่าสมาธิคือการตั้งใจตั้งใจนึกถึงความดีมีพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นต้นธัมมานุสตินึกถึงพระธรรมสังฆานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์ศีลานุสติจิตคุมอารมณ์ในศีลให้ทรงตัวจาคานุสตินึกถึงกระทำการบริจาคคือการให้เทวตานุสติถึงนึกถึงความดีของเทวดาเป็นต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้ทำอย่างนี้ที่จะบอกว่าทำให้เป็นฌานฌานคืออารมณ์ชินถ้าเรานึกถึงความดีทั้งหกรายการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเวลาจะตายไม่ยามปกติเมื่อก่อนนึกได้บ้างนึกไม่ได้บ้างลืมบ้างนึกถึงบ้างแต่เวลาก่อนจะหลับหรือตื่นใหม่ๆควรจะทรงใจให้ทรงอารมณ์ให้ทรงตัวคือตั้งใจภาวนาและนึกถึงให้ทรงตัวไว้สัก 2-3 นาทีก็พอให้ชินเมื่อเวลาใกล้จะตายจริงๆอารมณ์ความดีจะรวมตัวถ้านึกถึงอารมณ์ความดี6อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเลวหรืออย่างอ่อนที่สุดตายจากความเป็นคนจะไปที่เป็นเทวดาหรือพรหมทันทีทางนี้เพราะอะไรเพราะจิตน้อมถึงกุศลคำว่ากุศลหมายถึงจิตคิดอยู่ในความฉลาดไม่พลาดจากความดีก็เล่ากันย่อๆเรื่องพุทธานุสติเป็นต้นเอาไว้ถึงเวลานั้นค่อยพูดกันต่อมาก็มาคุยกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชน เมื่อเขาเกิดเป็นสุนัขอาศัยที่ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นสุนัขภาษาของคนทุกคำเขารู้เรื่องหมดแต่ว่าเขาจะพูดอย่างคนไม่ได้ได้แต่อาการของการแสดงออกทางกายบ้างทางเสียงบ้างทางตาบ้างก็รวมความว่าของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อทราบว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี่มาจากคนทั้งนั้นคนที่มีอารมณ์พลาดจากความดีอารมณ์ความชั่วเขาเสียงใจเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไม่ยาก เรื่องนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสต่อไปว่าหลังที่เขาเกิดเป็นคนแล้วก็เขาโทษเป็นสุนัขแล้วเป็นสุนัขแสนรู้ที่ท่านกบดีรักมากท่านกหบดีก็มีพระองค์หนึ่งเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านกหบดีมีความเคารพมากเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็พักที่เขาใกล้ๆเวลาจะไปนิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็นำเอาเจ้าสุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปด้วยบางครั้งบางคราวท่านมีธุระ ไม่สามารถจะไปได้ก็ใช้สุนัขแสนรู้ตัวนี้ไปนิมนต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้า
การนิมนต์ของเธอก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงสัญญาณจุดที่ใดที่ท่านมหาเศรษฐีคือพุ่มไม้ใหญ่ๆที่หนาทึบท่านมหาเศรษฐีและข้าพเจ้าดีท่านคิดว่าสัตว์ร้ายอาจจะอาศัยอยู่ไปถึงท่านก็ตีให้มันหนีไปคือตีพุ่มไม้มันตกใจหนีไปเจ้าสุนัขตัวนี้จำได้เวลาไปเองตามลำพังไปถึงที่นั่นก็เห่าบ้างหอนบ้างเป็นการกระโชกหากว่าสัตว์ร้ายมีจะได้หนีไปต่อมาปรากฏว่าเวลาเข้าพรรษาใกล้เข้ามาพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เวลาท่านก็หาบดีขอไปจำพรรษาที่ภูเขาคันธมาศอันเป็นที่อยู่ของพระประเจกพระพุทธเจ้าทั่วไป เมื่อลาแล้วท่านก็ออกไปเจ้าสุนัขตัวนี้มันรักพระประเจกพระพุทธเจ้ามากมองดูพระประเจกพระพุทธเจ้าที่ออกไปเห่าบ้างหอนบ้างส่งเสียงแสดงถึงความรักความเคารพพอพระประเจกพระพุทธเจ้าพ้นสายตาของมันก็ขาดใจตายทันทีตายเพราะความรักในพระประเจกพระพุทธเจ้าหรือตายเพราะวาระเข้ามาถึงดีกว่าอาตมาคิดว่ามันตายเพราะวาระของชีวิตเข้ามาถึงพอดีแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่จะพูดว่าตายเพราะอาศัยความรักในพระประเจกพระพุทธเจ้าแต่เรื่องความรักในพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาไม่เถียงมันรักแน่รักและมีความเคารพแล้วก็แสนรู้ที่บางครั้งพระประเจกพระเจ้าจะลองใจมันในเมื่อเจ้าสุนัขตัวนี้ไปตามท่านท่านก็เดินตามมาบางคราวท่านลองใจแกล้งเดินเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าบ้านเจ้าสุนัขตัวนี้ก็วิ่งเข้ากันถ้าท่านก็แกล้งเดินเลยต่อไปมันก็เลยดึงชายสบงให้กลับไอ้ตอนดึงชายสบงนี่ไม่กลับไม่ได้บรรดาแต่พุทธบริษัทเพราะพระประเจกพระพุทธเจ้านี่มีผ้าแค่3ผืนผ้าสำคัญคือสบง1ตัวจีวร1ตัวสังฆติ1ตัวผ้าเกินก็มีรัดประคตเอวกับรองสะเท่านั้นเองถ้าบังเอิญผ้าสบงหายไปเพราะเจ้าสุนัขดึงก็เห็นจะเป็นชีพเลยรวมความว่าพระเจ้าพระเจ้าลองแล้วลองอีกมันก็ไม่ยอมให้ท่านเลยหลังบ้านนี่แสดงถึงความรักในมันรักพระเจ้าพระเจ้ามากจริงๆเพราะอาศัยที่มีความเคารพอย่างนี้และบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเขารักพระเจ้าพระเจ้าแสดงถึงความเคารพรักด้วยแล้วก็เคารพด้วยเมื่อพระประเจพระเจ้าไปตายแล้วอาศัยบุญความดีที่เธอมีความรักมีความเคารพในพระประเจพระเจ้าบันดาลให้เธอไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกเห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทสัตว์ที่ฉันก็ทำความดีได้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็มีนามตามที่ข้าประกาศกันว่าโคศกเทพบุตรคำว่าโคศกหรือโคศกะแล้วก็เกิดก้องเขาเสียงดังมากอย่างโคศกเขาประกาศอะไรเขาต้องใช้เสียงดังๆอย่างในศาลาที่ญาติโยมจะทำบุญก็ดีในวัดที่เขาทำบุญกันก็ดีในงานต่างๆที่ทำบุญก็ดีหรือมีงานก็ตามโคศกจะเป็นคนเสียงดังมากถ้าเสียงตัวเองดังไม่พอก็ใช้ขยายเสียงช่วยก็รวมความว่าโคศกที่บทเสียงดังมากท่านบอกว่าแค่พูดเบาๆดังไปถึง60โยชน์ถ้าหัวเราะเต็มเสียงดังก้องชั้นดาวดึงเธอเสวยความสุขบนสวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงส์เทวโลกนานเท่าไหร่บาลีไม่ได้บอกเพราะว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกนี่มีเวลาอยู่พันปีทิพย์คือมีอายุอยู่ได้จริงๆนะพันปีทิพย์แต่ว่าพันปีของดาวดึงส์ไม่ใช่พันปีของมนุษย์ถ้าเทียบเวลากันในมนุษย์ร้อยปีเท่ากับหนึ่งวันของดาวดึงส์แล้วสำหรับดาวดึงส์นั่น30วันก็เป็น1เดือน
12เดือนก็เป็น1ปีก็เลยไม่ทราบว่าเธอเป็นเทวดาในตำแหน่งกี่วันของเทวดาหรือว่ากี่ปีของเทวดาแล้วนับเวลาเท่าไหร่ของมนุษย์อันนี้อาตมาไม่ทราบเอาแต่เพียงว่าคนที่ไม่ทำบาปเพราะขาดศีล5ไม่ทำบาปเพราะมีเจตนาปรามาสพระไตรสรณคมแต่ว่าอารมณ์จิตฟุ้งซ่านนิยมส่วนที่เป็นส่วนเสียหมายความอารมณ์ที่ต่ำกว่าคือปนิยมสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ไปอยู่อบายภูมิแค่สัตว์เดรัจฉานได้แต่ส่วนที่กล่าวมาแล้วนั้นบางตอนลงนรกไปเลยที่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทยิ่งขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังอย่าไว้ใจตนเองทุกวันทุกเวลานึกไปว่าเราอาจจะตายวันนี้แล้วก็ทรงความดีคือยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์และกำลังใจตั้งตรงอยู่ในศีลทั้ง5ประการไม่ละเมิดศีลทั้งกายวาจาและใจอารบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้เกิดกี่ชาติก็ไม่เกิดเป็นในอบายภูมิแน่ในเมื่อแลดูเวลาหมด30นาทีพอดีก็ต้องขอลาก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสหน้าพบกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีต่อนี้ไปบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้โปรดตั้งใจสงบจิตให้เป็นสมาธิเพื่อว่าการเจริญสมาธิย่อมมีผลกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอย่างน้อยที่สุดก็สามารถจะทำอารมณ์ให้ตั้งอยู่ในสติสัมปชัญญะที่เป็นกุศลแต่ว่าในอันดับแรกก่อนที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนจะทำอย่างอื่นก็ให้โปรดตั้งใจสงบกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ทั้งนี้เพื่อเป็นการทรงสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์และนอกจากนั้นก่อนที่จะภาวนาอะไรก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนตั้งใจพิจารณาขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าตัวเราอันนี้ความจริงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันธ์5ขันธ์5ไม่มีในเรา ตั้งนี้ก็เพราะว่าขันธ์5คือร่างกายมันเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้มันเป็นทุกขังเมื่อขณะที่ทรงตัวอยู่ก็เป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาคือไม่สามารถจะบังคับมันได้มันเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงหรือสลายตัวฉะ นั้นจึงถือว่าขันธ์5เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเรายังมีความผูกพันอยู่ในขันธ์5ก็ชื่อว่าเราผูกพันอยู่ในความทุกข์นี่การที่เราจะผูกพันอยู่ในขันธ์5ก็เพราะว่าเราถือว่าอัตภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราเราไม่ได้คิดถึงความจริงว่ามันจะต้องตายในเมื่อตายแล้วเราก็แบกมันไปไม่ได้เราคือจิตไปแต่โดยเฉพาะถ้าเราคบความดีความดีก็พาจิตไปแสวงหาที่ความสุขเกิด ถ้าเราคบความชั่วความทั่วก็เป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ไปสู่นำไปสู่อบายภูมิฉะนั้นก็บรรดาท่านพุทธบริษัทจึงคิดว่าการพอใจในกามสุขก็ดีหรือกรรมที่เป็นกุศลก็ดีอย่างนี้ชื่อว่ายังมีความสุขไม่ถึงที่สุด
ถ้ามีความสุขถึงที่สุดที่เราจะพึงมีได้นั่นก็คือตั้งใจไปพระนิพพานแต่สายที่เราจะไปนิพพานนั้นเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ปฏิบัติอยู่แล้วโดยการยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วบรมศาสดามีการให้ทานมีการรักษาศีลเจริญภาวนานี่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนี่เป็นกรรมเบื้องต้นที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน จะต้องพยายามกำหนดไว้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าทิ้งสมาธิจิตสมาธิจิตมีกำลังใหญ่ อารมณ์ใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านได้ก็เพราะใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเมื่อจิตมีความสุขและสมาธิดีแล้วก็พิจารณากันห้าตามที่กล่าวมาแล้วเป็นพื้นฐานครั้งนี้ก็เพราะว่ามีความจำเป็นที่ต้องเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานร่วมกันการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นสมถะภาวนาการพิจารณาขันธ์ 5ตามที่กล่าวมาเป็นวิปัสสนาภาวนาสมถะเป็นตัวทรงอยู่แต่หากว่าไม่มีวิปัสสนาญาณช่วยสมถะก็เสื่อมง่ายฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงพากันใช้การเจริญสมถะกับวิปัสสนาญาณร่วมกันเสมอวิธีเจริญสมถะกับภาวนาร่วมกันอันดับแรกก็ทำจิตให้สงบด้วยการภาวนาหรือพิจารณาและกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกว่าจิตมีความสุขสงบสงัดจากนิวรณ์5ก็พิจารณาขันธ์5ถ้าหากว่าการพิจารณาฟั่นเฟือไปก็กลับมาภาวนาพิจารณาและกำหนดลมหายใจเข้าออกใหม่สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จะมีผลสำหรับวันนี้ก็จะขอปรารภกับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนในด้านของการเจริญฌานเมื่อคืนนี้เราได้พูดกันถึงปฐมฌานตามสมควรแต่ความจริงมันก็ยังไม่จบรู้ว่าปฐมฌานย่อมเป็นปัจจัยให้เราเกิดในพรหมโลกนี่การเจริญสมาธิเรามุ่งฌานเพื่อประโยชน์อะไรเพราะตั้งนี้เพราะว่าเราตั้งใจให้จิตทรงอยู่ในได้ของความดีนี่เราก็ไม่แน่ใจนักถึงเมื่อเวลาที่เราจะตายทุกขเวทนามันครอบงำกายจิตใจที่เข้าไปผูกพันกับกายก็จะมีอารมณ์กระสับกระส่ายไม่ทรงตัวนี้หากว่าเรามีจิตตั้งอยู่ในสมาธิเล็กน้อยในขั้นคณิกะสมาธิโลกประจารสมาธิซึ่งเป็นสมาธิที่มีความง่อนเงินคลอนแคลนเวลาที่มีทุกขเวทนาหนักขณะที่เราป่วยจะตายจิตใจเขาอาจจะคลายจากสมาธิเสียก็ได้แล้วบางทีจะนำจิตเข้าไปยึดอารมณ์ที่เป็นอกุศล เพราะว่าการถูกทุกข์ทรมานเข้ามาบีบคั้นตนมากเกินไปเราก็จะคลายจากความดีถ้าจิตเศร้าหมองลงไปอย่างหน่อยเดียวเราก็ไปในรกได้พระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตยึดเข้าถึงฌานสมาบัติเป็นสำคัญนั่นอารมณ์ของฌานสมาบัติเราก็พูดมาแล้วว่ามีกี่ขั้นวันนี้ก็จะได้พูดถึงอานิสงส์ของการเจริญสมาธิขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าสมาธิที่เป็นฌานสมาบัติฌานสมาบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐมฌานทรงอารมณ์5ประการคือ1วิตกนึกไว้ว่าเราจะทรงอารมณ์อะไรสมมติว่าเรานึกจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก่อนนึกไว้เสมอเราไม่ขาดสายวิจารณ์รู้อยู่ว่าลมให้ใจเข้าออกเข้าหรือออกให้ใจเข้าหรือให้ใจออกให้ใจยาวหรือให้ใจสั้นหรือว่าถ้าเราจะภาวนานึกว่าจะภาวนานี่เป็นวิตกวิจารณ์รู้อยู่ว่าภาวนาว่ายังไง
แล้วต่อไปก็มีปีติคือความอิ่มใจซึ่งมีอาการ5ประการแต่ไม่สม่ำเสมอกันบางคนก็มีอาการทั้ง5อย่างบางคนก็มีอาการไม่บางเป็นบางอย่างหรือบางครั้งบางคนไม่สัมผัสเลยก็มีเพื่อจิตเข้าไปถึงฌานสมาบัติทันทีแต่อาการ5อย่างที่เราก็ควรจะรู้ในด้านปีติก็คือ1อาการขั้นแรกขนลุกขนพองสยองกล้าว2มีน้ำตาไหล3ร่างกายโยกโครง4มีอาการสั่นสะท้านเหมือนกับปลุกตัวหรือลอยขึ้นมาบนอากาศ5มีอาการซาบซ่านสู้ซ่าตัวเบาคล้ายตัวไม่มีอะไรถ้ามีอาการคลายร่างกายโตขึ้นและสูงขึ้นแต่จิตเป็นสุขนี่แปลการของปีติข้อ4จิตมีความสุขสดชื่นหันษาไม่เคยปรากฏว่ามีความสุขในใดปรากฏมาในการก่อน5เอกคตารมณ์ทรงอารมณ์เป็นอันเดียวคือไม่สอดสายไปสู่อารมณ์อื่นนี่เป็นอันว่าปฐมฌานฌานที่หนึ่งมีอาการแบบนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจำไว้ให้ดีอย่าลืมอาการทั้งนี้เสียนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะที่เจริญสมาธิจงอย่าหลงไหลใฝ่ฝันอย่าจะเห็นโน่นอย่าจะเห็นนี่พอเห็นภาพแล้วอย่าติดในภาพภาพจะมีขึ้นหรือไม่มีขึ้นแสงสีจะมีขึ้นหรือไม่มีขึ้นเราอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวคือความสงบของจิตถ้าเราไปติดในภาพแสงสีก็ขึ้นชื่อว่าเราเป็นผู้ทำลายความดีของอารมณ์จิตที่จะเข้าถึงฌานสมาบัติเพราะฌานสมาบัติย่อมมองไม่เห็นแสงสีใดๆแต่มีจิตเป็นสุขในบริการหนึ่งถ้าจิตเข้าถึงปฐมฌานเราก็จะมีความรู้สึกว่าหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสลมให้ใจเบาลงจิตเป็นสุขแต่เราไม่รำคาญในเสียงเสียงจะปรากฏเป็นประการใดก็ดีเราได้ยินหมดแต่ไม่รำคาญสามารถเจริญภาวนาพิจารณากำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกได้ตามปกตินี่เป็นอาการของปฐมฌานถ้าบุคคลใดเข้าถึงปฐมฌานได้ในเวลาจะตายจิตใจอยู่ในปฐมฌานตายแล้วไปเป็นพรหมปฐมฌานแบ่งแยกออกไป3ชั้นด้วยกันคืออย่างหยาบตายแล้วเป็นพรหมชั้นที่1อย่างกลางเป็นพรหมชั้นที่2อย่างละเอียดเป็นพรหมชั้นที่3แต่มันก็ไม่แน่นักว่าเราจะไปเป็นพรหมได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าขณะที่เราทรงจิตขณะที่จิตทรงตัวอยู่ในขณะนี้ว่าเป็นใต้ปฐมฌานในการบางครั้งบางครั้งก็ไม่ได้ที่มีความจำเป็นที่ต้องฝึกกำหนดเวลาไว้เสมอว่าปฐมฌานไม่เกิดขึ้นในขณะใดเราต้องตั้งใจทรงเวลาไว้ตามขอบเขตจำกัดอันนี้ต้องฝึกเป็นกรณีพิเศษหัดตั้งเวลาน้อยๆแต่หากว่าเราไม่ฝึกไว้อย่างนี้เมื่อเวลาทุกขเวทนามันครอบงำหนักถึงแม้ว่าจิตเราจะเข้าไม่ถึงปฐมฌานแต่อารมณ์ที่เป็นกุศลก็ยังมีอยู่หมายความว่าอาจจะทรงอารมณ์ได้เพียงแค่คณิกะสมาธิรูปจารสมาธิเพียงมีสมาธิเล็กน้อยได้บ้างไม่ได้บ้างเผลอไปบ้างมีอารมณ์ฟุ้งซ่านกระสับกระส่ายไปตามอำนาจของทุกขเวทนาที่เกิดกับกายบ้างบางคราวก็มีอารมณ์สงบสงัดบ้างแต่ไม่ถึงฌานสมาบัติอันนี้องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาก็กล่าวว่ายังเป็นปัจจัยให้เกิดผลเพื่อสามารถจะนำจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทและพุทธศาสนิกชนให้เข้าถึงจุดของความสุขคือสวรรค์ได้นี่ความจริงเราตั้งใจไปนิพพานแต่ว่าเราก็อย่าประมาทเพราะว่าจิตของเรายังไม่เข้าถึงจุดหมายปลายทางก็สามารถทำลายกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เราก็จำเป็นจะต้องหาที่พักไว้ก่อนนั่นก็คือสวรรค์เป็นอย่างน้อยถ้าจิตของบรรดาท่านพุทธบริษัททรงอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกะสมาธิก็ดี
รูปจารสมาธิก็ดีในระหว่างก่อนตายได้บ้างไม่ได้บ้างเผลอไปบ้างทรงได้บ้างแต่ก็ตามธรรมดาของคนที่จะตายเมื่อมีทุกขเวทนาสาหัส แต่เวลาที่จะตายจริงๆอารมณ์มันจะคลายชั่วขณะหนึ่งก่อนหน้าจะตายอย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ1ชั่วโมงอาการทุกขเวทนามันจะคลายตัวแต่ช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คนจะตายเมื่อทุกขเวทนาคลายตัวในเมื่อเรามีอารมณ์ฌานสมาบัติไปมีสมาธิเคยฝึกมาถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงฌานสมาบัติในขณะนั้นก็สามารถรักษาอารมณ์ที่เป็นอุปจารสมาธิและคณิกาสมาธิไว้ได้การทรงอารมณ์ที่เป็นอุปจารสมาธิและคณิกาสมาธิอย่างนี้ตายแล้วสามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้ดูตัวอย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรซึ่งขณะที่เป็นมนุษย์ไม่เคยประกอบความดีเพราะพ่อเป็นคนขี้เหนียวเมื่อเวลาป่วยไข้ไม่สบายหมดที่พึ่งเธอจึงได้พยายามนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญเมื่อตายจากความมาเป็นมนุษย์ไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวารเนี่ยอำนาจของการคุมอารมณ์ไว้ในกุศลด้านสมาธิเล็กน้อยและอีกท่านหนึ่งก็นั่นก็คือสุปฏิทิตาเทพบุตรเวลาที่เป็นมนุษย์สร้างแต่ความชั่วไม่เคยสร้างความดีบาปกรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างเธอทำทั้งหมดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมสุคตเกิดในสมัยนั้นทรงโปรดเธอก็ไม่สนใจทำปาณาติบาตตั้งแต่เล็กคุ้มใหญ่จนกว่าจะถึงวันตายแต่เวลาที่จะตายจริงๆเมื่อจิตหมดที่พึ่งทุกขเวทนาเป็นครอบงำหนักเธอก็นึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่เราสมาทานกันบ้างว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งแปลเป็นใจความง่ายๆพระข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาผู้เป็นพระอรหันต์พระองค์นั้นในเวลาตั้งนโมต้องนึกอย่างนี้นึกในจิตบริสุทธิ์จริงๆนี่ความจางตั้งใจจริงเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเมื่อเธอตายจากคนบาปหนักไม่สามารถจะตามเธอได้เพราะเวลาจะตายจิตเป็นกุศลเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองเป็นที่อยู่มีนางฟ้า500เป็นบริวารต่อมาได้สดับพระธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระวิชิตามารในอุณหิตวิชัยสูตรพอจบลงเทก็ได้สำเร็จพระโสดาปัตติผลเป็นอันว่าบาปอกุศลทั้งหมดไม่มีโอกาสจะให้ผลนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาการเจริญสมาธิจิตย่อมมีผลอย่างนี้แต่ว่าเรายังดีกว่าเทวดาทั้งสองเพราะทำบุญมาทุกอย่างฝึกจิตอยู่ในด้านของกุศลแต่ถ้าว่าขบันดาแต่พุทธศาสนิกชนจงอย่าพอใจแค่สวรรค์ควรตั้งใจมุ่งพระนิพพานเป็นที่สุดหรือว่าแต่การตายจากความเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นพรหมก็ยังไม่ถึงที่สุดของความทุกข์เราจะเข้าจุดถึงความสุขได้จริงๆนั่นก็คือพระนิพพานในการจะเข้าถึงพระนิพพานได้เราทำยังไงอาการที่เข้าถึงพระนิพพานได้ก็พิจารณาขันธ์5ตามที่กล่าวมาแล้วจนทั้งมีอารมณ์เคยชินจนทั้งเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราด้วยปัญญาแท้ยังเห็นว่าถ้าประสบสมบัติทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราไม่ต้องการยึดถือมันต่อไปจิตใจของเรานี้นั้นต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน
แต่ผลอันนี้จะขอกล่าวในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาสำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้ว วันนี้ก็อยากขอขึ้นกรรมฐานอีกหมวดหนึ่งตอนที่จบไปเป็นเรื่องของอนาปานุสติกรรมฐานความจริงอนาปานุสติกรรมฐานเป็นบาทต้นแต่ได้ว่ามาตอนท้ายก็เป็นรูปผสมเพื่อจะให้ท่านหลายได้รับทราบว่าการพอใจในการเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งใน40กองเบื้องต้นแล้วก็สามารถจะทำตนให้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานคือเป็นอรหัตผลได้ทุกจุดโดยไม่ต้องวิ่งไปหาอย่างนนหาอย่างนี้สำหรับวันนี้ความจริงก็ควรจะเป็นเรื่องของพุทธานุสติกรรมฐานอย่างเดียวแต่ว่าผมเห็นว่าถ้าทำอย่างนั้นมันก็เป็นนโยบายการซื้อการขายเสียงกันเท่านั้นเองการแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานไม่มีความมุ่งหมายในความร่ำรวยมีความต้องการอย่างเดียวคือว่าจะให้คนผู้รับฟังสูญเสียทรัพย์สินให้น้อยที่สุดที่เพียงน้อยได้ถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นถ้าผมมีทรัพย์พอผมจะทำแจกฟรีทั้งหมดเพราะว่าเห็นว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ควรจะเสียเงินเสียทองแต่ว่านี่จะต้องเสียเพราะต้องใช้สตังค์ซื้อคัดเศษและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆจึงได้ให้เสียเงินคัดเศษและอัตราน้อยที่สุดเพลงเขาขายคัดเศษละ35บาทแต่ว่าธรรมะของเราเพียงคัดเศษละ25บาทคิดเฉลี่ยแล้วไม่ขาดทุนก็บุญตัวเป็นอันว่าการให้ทำเป็นทานพระพุทธเจ้ากล่าวว่าย่อมชนะทานทั้งหมดวันนี้ก็จะขอเอาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตในด้านพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติอุปสมานุสติรวม5อนุสติด้วยกันมาชี้แจงแก่พวกท่านทั้งหลายเพื่อมีความเข้าใจในการเจริญพระกรรมฐานในตอนก่อนผมเคยพูดไปแล้วว่าเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเราสามารถจะนำพระธรรมกรรมฐานกองนั้นเป็นบาตรเข้าถึงอรหัตผลได้แต่ว่าอาศัยบุคคลผู้รับฟังที่ไม่ฉลาดมีมากพูดแล้วพูดอีกเท่าไรก็ไม่เข้าใจที่มาเปลี่ยนกันใหม่จับจุดกันเลยว่าจุดไหนจะเป็นอรหันต์ได้ยังไงวันนี้ก็ขอใช้ลูกผสมนั่นก็คือพุทธานุสติกรรมฐานธัมมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานศีลานุสติกรรมฐานอุปสมานุสติกรรมฐานถ้าทุกอย่างทั้ง5รายการนี้ทรงตัวในจิตของท่านท่านก็จะได้เป็นพระอริยเจ้าขั้นพระโสดากับสกิทาคามีในเบื้องต้นนี่ว่ากันถึงเบื้องต้นเป็นอรหันต์ง่ายๆและต่อไปการจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามีอรหันต์เป็นของไม่ยากแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลายจงอย่าลืมอานาปานุสติกรรมฐานเสีย
ถ้าหากว่าท่านลืมขึ้นต้นโดยอานาปานสติกรรมฐานก็เหมือนกับท่านว่าเหมือนกับว่าท่านจะไปปลูกบ้านในอากาศมันไม่มีจุดยืนไม่มีจุดตั้งอานาปานสติกรรมฐานเหมือนกับแผ่นดินถ้าเป็นอาคารถ้าเป็นเรืออานาปานสติกรรมฐานก็เหมือนกับน้ำท่านจะต่อเรือเล็กต่อเรือใหญ่วิ่งไปตามกระแสน้ำจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามมีเครื่องยนต์หรือไม่มีเครื่องยนต์ก็ตามต้องมีน้ำเรือจึงจะวิ่งได้ข้อนี้อุปมาชั้นใดกรรมฐานทั้งหมดที่พูดมาแล้วจงอย่าทิ้งอานาปานสติกรรมฐานวันนี้ขอพูดพุทธานุสติกรรมฐานก่อนบางทีก็จะบวกทั้ง3อย่างทั้งธรรมาและสังขารเลยสำหรับพุทธานุสติกรรมฐานก็ดีธรรมานุสติกรรมฐานก็ดีสังขารสติกรรมฐานก็ดีมีการปฏิบัติได้2แบบแต่แบบที่จะพึงสอนนี้มีความมุ่งหมายในขั้นสุขวิปัสสโกเพราะว่าหลักสูตรอภิญญา6วิชา3ปฏิสัมภิทาญาณมีอยู่แล้วนั่นเป็นกีฬาสมาธิเนื้อแท้จริงๆก็คือสุขวิปัสสโกนั่นเองสำหรับพุทธานุสติกรรมฐานธัมมานุสติกรรมฐานสังฆานุสติกรรมฐานปฏิบัติได้2ในคือการพิจารณาใคร่ครวญถึงความดีของพระพุทธธรรมประสงค์นี่อย่างหนึ่งแต่ว่าการที่ใคร่ครวญนี้จะทรงจิตอยู่ได้ในขั้นอุปจารสมาธิหรือว่าปฐมฌานเป็นอย่างสูงแต่หากว่าจะใช้อารมณ์เพ่งก็สามารถจะทรงอารมณ์ได้ถึงฌาน4ฉะนั้นขอนักปฏิบัติควรทำทั้ง2อย่างเวลาใดที่จิตของท่านตั้งใจเพื่อความสงบไม่อยากจะคิดก็จิตไปจับรูปพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์พระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็ดีที่เรามีความเคารพถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าภาวนาว่าพุทโธถ้านึกถึงพระธรรมภาวนาว่าธัมโมถ้านึกถึงพระสงฆ์ภาวนาว่าสังโฆทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้จนกว่าจิตจะเข้าถึงฌานสมาบัติคือจิตมีการทรงตัวแต่ถ้าว่าเวลาที่ท่านปฏิบัติก็จงอย่าบังคับจิตว่ามันจะถึงจุดนั้นจุดนี้จะถึงสมาธิระดับนั้นสมาธิระดับนี้คือขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนามสมาธิซึ่งเป็นฌานด้วยฌาน1ฌาน2ฌาน3ถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็พังด้วยกันทั้งหมดนะไม่มีทางจงตั้งใจไว้ว่าสมถภาวนาเป็นอุบายเครื่องสงบใจอารมณ์สมาธิของเราจะถึงไหนก็ช่างเราพอใจอารมณ์สมาธิที่เราถึงในขณะนั้นต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์จิตเป็นสุขถ้าหากว่าท่านไปกำหนดว่าวันนี้จะต้องเอาอย่างนั้นวันนี้จะต้องเอาอย่างนี้นั่นมันเป็นนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตคืออุทธัจจกุกุจจะถ้าอารมณ์ไม่สามารถจะถึงจุดนั้นได้จริงๆความกลุ้มมันก็เกิดแทนที่จะมีสุขอารมณ์สงบตามความมุ่งหมายของสมถภาวนามันก็เลยกลายเป็นจิตพล่านไปขาดทุนตอนนี้ต้องจำให้ดีวิธีที่จะดีที่สุดนั่นก็คือนั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินไปบิณฑบาตเดินไปทำงานหรือทำงานทำการอยู่ก็ดี
เอาจิตจับกับคำภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆไว้เป็นปกติอย่าให้อารมณ์คลาดจากอนุสติทั้งสามประการถ้าการของท่านทรงได้อย่างนี้แล้วก็ถือว่าท่านเป็นผู้ทรงฌานผมได้เคยบอกมาแล้วว่าฌานนังแปลว่าการเพ่งเนื้อในหนึ่งถ้าพูดเป็นภาษาไทยฌานก็คืออารมณ์ชินอยู่ในคุณธรรมที่เราต้องการเรียกว่าฌานในการที่อารมณ์ของท่านจะเข้าถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามีอารมณ์ที่จะทรงตัวจริงๆก็แค่ปฐมฌานเท่านั้นเมื่ออารมณ์จิตถึงปฐมฌานแล้วท่านก็เป็นพระโสดาบันสกิทาคาได้ขณะที่เราภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆเราจะต้องมีอารมณ์ชนะความเลวไว้เสมอจงอย่าคิดว่าจะยอมรับอารมณ์ซ่านไปสู่อารมณ์อื่นตั้งใจไว้ว่าช่วงเวลาเล็กน้อยถ้ามันทำไม่ได้ให้มันตายไปขันห้าทั้งหลายไม่มีความหมายสำหรับเรามันเป็นปัจจัยของความทุกข์หรือว่าก่อนที่จะภาวนาก็พิจารณาเสียก่อนว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าร่างกายอันประกอบด้วยธาตุ4แบ่งแยกไปด้วยอาการ32มีวิญญาณธาตุคือจิตเข้ามาอาศัยอยู่มันเป็นธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุน้ำตั้งเป็นบ้านเรือนที่อาศัยของจิตชั่วคราวไม่ช้ามันก็พังเราจะมาสนใจอะไรกับการพังของร่างกายหรือร่างกายที่มันจะพังมันมีการสุดโสมมันเป็นของไม่ดีถ้ามันดีจริงๆแล้วก็เราต้องไม่แก่เราต้องไม่เจ็บเราต้องไม่ตายตอนนี้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราห้ามปรามมันไม่ได้ก็แสดงว่ามันกับเราเป็นศัตรูกันกิเลสตัณหาอุปาทานมันหลอกให้เราเข้ามาสายกายที่เต็มด้วยความโสโครกไม่มีสภาวะทรงตัวกายเกิดเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีเป็นมนุษย์คนดีไม่ใช่แดนความสุขแดนของความสุขจริงๆก็คือพระนิพพานการจะไปพระนิพพานเขาทำกันยังไงมองเห็นโทษของร่างกายของตนว่ามันสกปรกไม่มีการทรงตัวมองเห็นร่างกายของบุคคลอื่นว่ามันมีสภาพสกปรกไม่มีการทรงตัวในที่สุดก็สลายเหมือนกันเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายทั้งหมดไม่เป็นเหตุไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขมันเป็นปัจจัยที่เราจะพึงอาศัยในชาติปัจจุบันแต่ถ้าว่าอาศัยอย่างร้อนๆไม่ใช่อาศัยแบบเย็นเรามีทรัพย์มีสินแล้วก็มีความร้อนใจอยู่เสมอมีเสื้อตัวเดียวมีกางเกงตัวเดียวเราก็ยุ่งกับเสื้อเราก็ยุ่งกับกางเกงจะหามันมาได้ต้องทำเงินทำทองด้วยความเหนื่อยยากใช้มันแล้วมันเก่าทุกวันมันสกปรกเราก็ต้องซักตากให้แห้งแล้วก็นำมารีดเสื้อกางเกงเพียงตัวเดียวมันก็สร้างความยุ่งมีทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ไม่ใช่เป็นปัจจัยของความสุขเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วก็หันมาดูร่างกายของเราโอ้หนอที่เราคิดว่ามันเป็นเรานี่เนื้อแท้จริงๆมันไม่ใช่เราเราคือจิตที่เข้ามาสิงสถิตในร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกมีความเสื่อมลงไปทุกวันมีการสลายตัวไปในที่สุดการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นของดีความเป็นมนุษย์นี่ไม่ใช่ดีเรามาเกิดด้วยความโง่ที่หลงไหลใฝ่ฝันคำแนะนำของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม
จึงมีทุกข์ไม่สางไม่ซาขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้เราจะไม่พึงปรารถนามันต่อไปตายแล้วคราวนี้ตายไปเลิกกันสำหรับร่างกายที่เต็มด้วยความโสโครกสกปรกไม่มีความจีรังยั่งยืนสิ่งที่เราต้องการคือพระนิพพานเราจะไปนิพพานได้ทางไหน 1. ตัดราคะความรักไปร่างกายของบุคคลอื่นที่เต็มไปด้วยความสกปรกและเต็มไปด้วยความทุกข์เห็นร่างกายของชาวบ้านร่างกายของเรามันมีสภาพเหมือนกับส้วมเดินได้รายการที่2ตัดโลภะความโลภความทะเยอทะยานเพราะว่าคนรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้เลยตัดความโกรธความพยาบาทคิดจองล้างจองผลาญกันเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยบันดาลความสุขเป็นปัจจัยบันดาลความทุกข์เริ่มโกรธอารมณ์ก็กลุ่มถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะทำร้ายเราบ้างเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราบ้างมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ในเมื่อเรามีศัตรูถ้าเราจะคิดให้เขาตายมันก็ไม่อยากคนทั้งโลกจะเราจะแช่งให้ตายซะทั้งหมดก็ได้ไม่ต้องไปเรียนวาจาคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเราแช่งเขาหรือเราไม่แช่งเขาก็ตายเราต้องการให้เขามีความทุกข์เราจะบันดาลหรือไม่บันดาลเขาก็มีความทุกข์ทุกเพื่อความหิวความกระหายความป่วยไข้ไม่สบายการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทุกเพราะร่างกายของตนจะต้องตายแล้วก็จะไปนั่งโกรธทำอะไรเลิกโกรธเสียใครจะเลวก็เชิญเลวเชิญเลวไปแต่ผู้เดียวฉันไม่ยอมเลวด้วยโมหะความหลงปลงลงไปว่าโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นของจีรังยั่งยืนสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแม้แต่อารมณ์ใจที่เราคิดมันก็ยังไม่ทรงตัวถ้าเราติดอยู่ในโลกีวิสัยโยนทิ้งมันไปขึ้นชื่อว่าโลกจะเกาะใจของเราไม่ได้เราเป็นว่าตัดโลภะได้ตัดราคะได้ตัดโทสะได้ตัดโมหะได้ได้มากได้น้อยก็ช่างมันตัดมันทุกวันไม่ช้ามันก็หมดพวกเขาลูกใหญ่เราใช้ค้อนมีกำลังสักครึ่งตันไปนั่งทุบทุกวันเราไม่เลิกทุบในที่สุดพวกเขามันก็พังชั้นใดกิเลสทั้งหลายที่มีในใจก็เหมือนกันนี่ถ้าบังเอิญท่านจะไม่ภาวนาเลยท่านพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกลมหายใจเขาออกผมจะพอใจมากถ้าจะย้อนมาถามว่าทำไมถึงพอใจก็จะตอบได้ทันทีว่าท่านกำลังจะเป็นพระอรหันต์แล้วท่านจะย้อนมาภาวนาทำไมอารมณ์ที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ถ้าว่าจิตใจของท่านทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วก็ท่านไม่ต้องไปนั่งคอยไปโสดาสีทาคานาคาสิ่งที่จะเข้ามาถึงท่านเร็วที่สุดก็คือความเป็นพระอรหันต์จำไว้นะครับถ้าจิตมันอยากจะคิดเราคิดในมุมนี้ให้มากต่อมาก็หันมาพูดเกินถึงอนุสติทั้งสามว่าถ้าเราจะภาวนากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกก็ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆทรงอารมณ์จิตให้สบายได้ฌานอะไรก็ช่างได้หรือไม่ได้ก็ช่างต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์เป็นสุขนี่จุดหนึ่งเรื่องการที่สองการพิจารณาถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแนะนำความดีเป็นอเนกประการเราจะนับจะเราจะประมาณไม่ได้แต่ว่าการปฏิบัติคราวนี้เราต้องการพระนิพพาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องการเป็นพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีพระของทั้งหลายอยู่นี้กำลังวางอยู่ข้างตักของเรานี่การเจริญเวทกรรมฐานหมดนี้นะท่านเอ๋ยกำไรจริงๆเป็นกำไรมหาศาลถ้าฉลาดท่านหน่อยเดียวผมให้โอกาสแก่ท่านเป็น1เดือนเป็นอย่างช้าแต่ใครรักษาลมใจเกินเดือนนี้ผมจะถือว่าเลวที่สุดมันเป็นบุคคลที่ที่สุดของความเลวแล้วก็จงยาวดีกันเลยเมื่อเลวขนาดนั้นก็จงอย่าหาความดีกล้วยสุกที่เขาปอกแล้ววางอยู่ใกล้ปากห่างปากไปเส้นขนเดียวถ้าไม่สามารถจะกินได้เนี่ยมันก็จอมเลวแล้วผมไม่คบคนเลวประเภทนั้นจะดีกันตรงไหนเอากันซะเลยวันนี้เป็นยังไงรอพระนิพพานคือเป็นพระโสดาสีทาคาซะเลยเป็นยังไงได้หรือไม่ได้ก็ช่างผมจะพูดอีก6นาทีเป็นอันว่าใจของเราก็ตั้งจิตว่าอ๋อหนอโอหนอองค์สมเด็จพระชินสีห์ที่บำเพ็ญบารมีมาถึงเสียสงไขกับแสงกับต้องการรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์จุดที่จะบันดาลความสุขตัดอบายภูมิอันดับแรกก็คือความเป็นพระโสดาบันเราจะเป็นยังไงหนอดูกฎพระโสดาบันถ้าคฤหัสถ์ถ้าจะเป็นพระโสดาบันก็มีจิตใจมั่นคงในศีล5เป็นปกติหมายความว่าจิตรักศีล5เป็นปกติไม่ยุ่งกับอารมณ์ใดที่เข้ามาทำลายศีล5เห็นไหมนิดเดียวสำหรับสมณเณรต้องทรงศีล10เป็นปกติสำหรับพระจะต้องมีศีล227เป็นปกติจำได้ไหมครับเป็นนั้นว่าตอนนี้ศีลนี่มาจากไหนศีลนี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกกันว่าพระวินัยเนื้อใครนำมาพระสงฆ์พระอริยสงฆ์มีพระมหากัสสปเป็นต้นรวบรวมเข้ามาในสมัยปฐมสังขายนานี่พิจารณาทีเดียวรอดสามไตรสรอดรอดทั้งสามอนุสติทางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็นั่งดูศีลการที่เราปฏิบัติศีลบริสุทธิ์เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขอย่างยิ่งอย่างศีล5เราไม่อยากจะฆ่าเขาเราไม่อยากให้เขาฆ่าเราเราก็ไม่ฆ่าเขาแทนที่คิดร้ายต่อกันมีจิตรักในอำนาจพรหมวิหาร4คือเมตตาเมื่อรักกันอารมณ์ก็มีความสุขการคิดฆ่ากันไม่มีผมพูดย่อๆการลักการขโมยของซึ่งกันและกันก็เหมือนกันไม่ได้เกิดประโยชน์ของที่ขโมยมาไม่ได้สร้างให้เรามีความสุขตลอดชาติเรามีพริกกินพริกมีเกลือกินเกลือมีผ้าขาดนุ่งผ้าขาดมีผ้าดีนุ่งผ้าดีหมดเรื่องอยู่ก็ตอบอยู่ตึกมันก็เกิดก็ไม่ก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายเหมือนกันถ้าเยอะทะยานไปทำไมของเรารักของเขาเขาไม่รักหรือเรารักแล้วขโมยของของเขาเราก็เป็นศัตรูกับเขาเราจะหาความสุขไม่ได้ต่อไปอทินนากาเมสุมิชฌาจารย์เรื่องเล็กมันก็แค่นั้นแหละไอ้ผัวกันเมียกันมันก็แค่นั้นไม่มีใครสร้างความสุขมันสร้างแต่ความทุกข์ฉะนั้นจะไปทำทำไมมุสาวาทเราต้องการความจริงจากคนอื่นก็พูดเรารักคนพูดจริงแต่เราพูดไม่จริงใครเขาจะรักเขาก็เกลียดน้ำหน้า
ก็เป็นอันว่าเราก็ไม่พูดความไม่จริงเสียถ้าพูดคำจริงมันก็หมดเรื่องการดื่มสุราเมรัยยุใจของตนให้เป็นคนบ้ามันจะเกิดประโยชน์อะไรเป็นอันว่าฆราวาสทรงศีล5ให้บริสุทธิ์คิดอย่างนี้ทบทวนไปมาอันนี้ผมจะไม่อธิบายรายละเอียดเพราะเรื่องมันง่ายๆของกล้วยๆพอเข้ามาจับศีลข้อตนนี้เขาเรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานเมื่อจิตเราไม่คงในคุณพระพุทธเจ้าไม่คงในพระธรรมไม่คงในพระสงฆ์จิตปรงลงไปด้วยอาการของความจริงว่าโอ๋หนอร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราวันเดียวมันก็พังวันเดียวมันก็ตายไม่ได้เกิดประโยชน์มันไม่มีความจีรังยั่งยืนอย่าคบหาสมาคมกับมันต่อไปแต่ว่าการที่จะสละมันได้จริงๆยากอยู่สักหน่อยในตอนต้นขอเกาะกระแสพระนิพพานไว้ก่อนคืออารมณ์พระนิพพานคือทรงไตรสรณาคมดังสามประการรักในพระพุทธเจ้ารักในพระธรรมรักในพระอริยสงฆ์คำว่ารักในที่นี้ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยพระองค์บอกว่าถ้ารักฉันต้องการเป็นที่ให้ฉันเป็นที่พึ่งจงรักษาศีลให้บริสุทธิ์เราก็รักษาศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลทรงตัวอารมณ์รักพระพุทธเจ้ามีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าจะตายไปเสมอต่ออารมณ์อีกนิดเราจิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าจิตของบรรดาท่านทั้งหลายทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติท่านเองเขาเรียกกันว่าพระโสดาบันหรือว่าพระสกิทาคามีสำหรับอารมณ์ประสาทโสดาบันและสกิทาคามีอยากจะรู้ละเอียดก็จงหันไปดูอานาปานุสติกรรมฐานที่ว่าด้วยพระโสดากับสกิทาคามียากหรือง่ายท่านยากไหมถ้าบอกว่ายากแล้วก็พระระเนรทั้งหลายศีลขาดไปหมดแล้วไม่มีความเป็นพระไม่มีความเป็นเนรเป็นสัตว์นรกไปหมดเพราะปกติเราเป็นผู้รักษาศีลอยู่แล้วนั่นเราก็ประกาศตนว่าจะเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราลืมพระพุทธเจ้าลืมพระธรรมลืมพระสงฆ์มันก็เป็นเดรัจฉีความดีที่เราจะพึงได้ก็คืออเวจีมหานรก นี่มันของไม่ยากเพราะนั้นว่าจุดนี้ขอสรุปไว้ย่อๆเพียงแค่นี้จะไม่อธิบายมากเพราะมันเป็นของธรรมดาเป็นว่าสำหรับวันนี้มองดูเวลาเลยเป็น1นาทีที่เวลาจะสำหรับพูดก็29นาทีก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านต่อไปนี้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกจับอารมณ์พระโสดาสกิทาคาตามที่กล่าวมาให้ได้จิตใจของท่านจะเข้าถึงซึ่งกระแสพระนิพพานแล้วว่าขอทุกท่านจงพยายามพิจารณาภาวนาไว้เป็นปกติจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีต่อที่นี้ไปเมื่อเราสมาทานสมาทานแล้วสมาทานกรรมฐานแล้วและสมาทานศีลแล้วสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนาปานสติกรรมฐานถ้าพูดเรื่องอื่นมานานแล้วเดี๋ยวจะลืมอานาปานสติกรรมฐานเสียอานาปานสติกรรมฐานเป็นสมถภาวนาด้วยการพิจารณากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนี่สำหรับอานาปานสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุดจะเป็นกรรมฐานที่มีกำลังใหญ่อย่างยิ่งว่ากรรมฐานทั้ง30ทั้ง40กองยกอนาปาสิกองหนึ่งหรือ439กองย่อมขึ้นอยู่กับอนาปานุสติกรรมฐาน
ว่าการจะบำเพ็ญกรรมฐานให้เป็นสมาธิกองใดกองหนึ่งก็ตามต้องขึ้นอานาปานสติกรรมฐานอยู่เสมอก่อนเสมอไปเพื่ออันดับแรกให้จบจับลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นนี่เป็นแบบฉบับตามในมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งก็ใช้ได้ผลเหมือนกันได้ผลว่ามีสามารถจะทรงฌานได้เหมือนกันมีผลมีผลดีมากแต่อีกตามในหนึ่งที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเทศไว้ในกรรมฐาน40ท่านพิจารณาไว้อีกอย่างหนึ่งเมื่อเวลาให้ใจเข้าให้จับลมหายใจให้ใจเข้าว่ามันจะกระทบจมูกแล้วกระทบที่หน้าอกแล้วกระทบศูนย์เหนือสะดือนิดหน่อยหายใจออกกระทบเหนือศูนย์เหนือสะดือกระทบหน้าอกแล้วกระทบที่จมูกหรือว่าริมที่ปากถ้าเป็นคนริมที่ปากงุ้มก็จะรู้สึกกระทบที่จมูกถ้าเป็นคนริมที่ปากเชยก็จะกระทบที่ริมที่ปากนี่สำหรับในกรรมฐาน40ให้รู้อารมณ์กระทบถามว่าท่านหลายจะสงสัยถามว่าจะพ่ออานาปานุสติกรรมฐานทำไมพระพุทธเจ้าตรัสคนละแบบความจริงก็แบบเดียวกันแต่ใช้การสังเกตต่างกันในมหาปฏิปทานสูตรนั่นก็สังเกตลมให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นหรือว่าให้ใจเข้าหรือให้ใจออกสำหรับในกรรมฐาน40ให้สังเกตอารมณ์กระทบของจิตอารมณ์กระทบสัมผัสทางกายคือกระทบทางจมูกทางหน้าอกทางศูนย์เหนือสะดือเป็นต้นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมหาปฏิปทานสูตรนี้พระพุทธเจ้าเทศเฉพาะชาวขั้นกุรุเท่านั้นเป็นกรรมฐานละเอียดเพราะว่าชาวขั้นกุรุนี่มีอารมณ์จิตละเอียดมากถ้าหากว่าจะไปที่ไหนไปในแคว้นนั้นเมื่อไรก็ตามพระพุทธเจ้าจะโทษเทศเฉพาะมหาปฏิปทานสูตรไม่เทศเรื่องอื่นแต่การอย่างอื่นนะพระพุทธเจ้าเทศในสายอื่นในการคือจริยาการของคนฟังที่มีความเข้าใจย่อมไม่เสมอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวกุรุรัตน์เป็นปกติของเขานับแต่ก่อนที่จะพบพระพุทธเจ้าเขาก็เจริญมหาปฏิปทานสูตรเป็นปกติตามพระบาลีท่านกล่าวว่าแม้แต่นกที่เขาเลี้ยงไว้อย่างนกแขกเต่านางวิสุณีเลี้ยงไว้แต่คำว่านางวิสุณีนี่มันก็ในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วแต่ว่าจริยาของชาวกุรุทั้งหมดเขาเจริญมหาปฏิปทานสูตรทั้ง4มาก่อนพระพุทธเจ้าจะสอนในเนี่ยผมในเมื่อแคว้นนั้นเขาปฏิบัติอย่างนั้นเป็นปกติพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับรองผลจึงเข้าไปและอธิบายให้มันสูงไปกว่านั้นเขาเข้าใจว่านอกจากจะทรงสติสัมปชัญญะแล้วก็ยังมีวิปัสสนาญาณอันนี้พระพุทธเจ้าต่อท้ายเรื่องหน้าวิปัสสนาญาณมีอริยสัจเป็นต้นเพื่อความถึงมรรคผลนิพพานนี่คนแดนนี้เป็นคนที่มีจิตละเอียดท่านบอกว่าแม้แต่นกแขกเต่าที่นางวิสุณีเลี้ยงไว้ถ้าถูกเหยียวเฉียวเข้าไปในอ้วงเล็บเนื้อเสมเนรีเห็นเข้าก็ส่งเสียงดังให้เหยียวตกใจเหยียวตกใจนี่คลายมองเล็บนกแขกเต้าตกลงมาสมณีรีถามว่าเมื่อขณะที่เหยียวเฉียวเจ้าไปอยู่ในองค์เล็บเจ้ามีความรู้สึกยังไงนกแขกเต้าบอกว่าเวลานั้นมีความรู้สึกว่าร่างกระดูกกำลังนำร่างกระดูกจะไปกิน
นี่แสดงว่านกแขกเต้าตัวนั้นสนใจในอธิกังปฏิบุลังในกรรมฐาน40หรือว่าในมหาติปฏิปทานสูตรเรียกว่าสนใจในนวสี9และกับอสุปสัญญานี่เป็นข้ออย่างยิ่งมหาติปทานสูตรพุทธเจ้าเทศเฉพาะในด้านกรรมฐาน40เทศในวงการภายนอกแต่อารมณ์ไม่เสมอกันเมื่อว่าถึงอนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอาการที่ละเอียดเราต้องสนใจมากถ้าเราเผลอนิดเดียวก็จะรู้สึกว่าเราเผลอไปว่าเราไม่รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือหายใจออกนี่เป็นการบังคับจิตให้ทรงสติสัมปชัญญะการเจริญสมถะภาวนานี่ต้องการสติสัมปชัญญะเป็นสำคัญนี่เป็นการบังคับให้จิตทรงสติสัมปชัญญะให้ดีขึ้นเมื่อระขณะได้ที่รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกขณะนั้นชื่อว่าจิตเป็นสมาธิสมาธินานาปานุสติกรรมฐานแล้วก็เป็นกรรมฐานกำจัดโมหะจริตวิตกจริตเรียกว่ากำจัดความโง่ของจิตป้องกันอารมณ์ผู้สร้างคืออุทธัจจะกุกขุจจะในนิวรณ์ห้าประการที่ใครอารมณ์ผู้สร้างไม่ทรงตัวแล้วก็ถ้าใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นปกติจิตจะทรงสมาธิเองนี่การเจริญอนาปานุสติกรรมฐานก็ต้องสังเกตไว้เวลาภาวนาหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราจะภาวนาด้วยก็ใช้คำภาวนาว่าพุทโธเวลาหายใจเข้าเรียกว่าพุทหายใจออกเรียกว่าโธสำหรับคำว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรรมฐานนี่ถ้าจิตละเอียดลงแต่ว่าเวลาหายใจจงอย่าหายใจให้แรงกว่าปกติหรือเบากว่าปกติปล่อยอารมณ์ลมหายใจเป็นไปตามปกติให้จิตกำหนดรู้เอาเองไม่ใช่ว่าเวลากำหนดรู้ลมหายใจเขาออกบางทีมันจะไม่รู้สึกหายใจแรงๆแบบที่ใช้ไม่ได้ต้องปล่อยไปตามปกติแล้วก็รู้ตัวอยู่นี่อนาปานุสติกรรมฐานจะเข้าฌานได้ง่ายจะสังเกตได้ในฌานสูงสุดหรือว่าเวลาจับลมหายใจเขาออกถ้ามีคำภาวนาด้วยก็ช่างใช้ได้เมื่อถึงฌาน4แล้วจะรู้สึกว่าเรามีสภาวะเหมือนไม่หายใจไม่รู้ลมหายใจมีหรือไม่มีแต่ว่าจิตสบายมีความโปร่งมีความสว่างสวัยภายในจิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์แบบมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รับสัมผัสภายนอกจงอย่ากินลิ้นอย่ากัดให้มีความจริงอยู่ไม่กินนอกจากเจริญฌานนี่จะไปนั่งที่ไหนก็ตามถ้าจิตเข้าถึงระดับฌานแล้วยุงไม่กินถ้ายุงกินลิ้นกัดทำไมอย่างนั้นไม่รู้สึกแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ก็คือเสียงจะดังขนาดไหนก็ตามถ้าเราจิตตกอยู่ในฌาน4แล้วไม่ได้ยินเสียงนั้นอย่างนี้แปลกายของฌาน4นี่การเจริญเพื่อกรรมฐานก็จะไม่แน่นักว่าการเข้าถึงฌานย่อมเป็นไปได้หรือว่าการทรงฌานอาจจะยากสักหน่อยเพื่อการทรงฌานต้องหมายถึงว่าเราตั้งเวลาไว้ตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้เราจะเข้าฌาน4และจะออกเวลานั้นแล้วมันออกตรงตามจุดหมายปลายทางที่กำหนดไว้อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌานนี่สำหรับอนาปานุสตินี่ก็บอกแล้วนี่ว่าเป็นกรรมฐานที่ทรงฌานได้ง่ายถ้าเป็นกรรมฐานที่ระงับการฟุ้งซ่านของจิตเป็นกรรมฐานที่ระงับที่ตกกับโมหะคือระงับความโง่นี่ก็เหลือแต่ความฉลาดเมื่อจิตเข้าถึงฌานแล้วมันก็เหลือแต่ความฉลาดความโง่มันก็หายไปนี่เมื่อความฉลาดเกิดขึ้นสมาธิเกิดขึ้นในระหว่างนั้นอารมณ์มันก็ยังมีความรู้สึกต่อไปอีกพอจิตทรงชันไม่เต็มที่แล้วถ้ามันคลายตัวนิดหน่อยปัญญามันก็จะเกิดมันหนังนึกว่า
คนเรานี่มีชีวิตอยู่แค่เพียงลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองถ้าลมปราณนี้สิ้นไปแล้วเมื่อไรขนาดนั้นก็ชื่อกันว่าตายในการตายของคนที่ว่าเป็นการตายที่เป็นปกติแต่ความจริงถ้าเข้าถึงจริงๆแล้วปัญญามันดีกว่านี้มากนะไอ้ที่พูดนี้จะให้เทียบกับไปหาของจริงๆที่ตามความรู้สึกข้ารมจิตมันไม่ถึง10% มันก็ไม่ได้ถ้าพูดกันเป็นแนวแล้วมันก็จะเห็นชัดถึงร่างกายว่าร่างกายนี่มันเป็นเพียงธาตุ4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเต็มไปด้วยกายของความทุกข์จะทุกข์จากการหิวความกระหายการป่วยไข้ไม่สบายการปวดอุจจาระปัสสาวะทุกข์จากการพลัดพรากจากของรักของชอบใจกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเป็นต้นเมื่อมันมองเห็นทุกข์ชัดปัญญาไม่เกิดเองนี่เขาเรียกว่าปัญญาเกิดด้วยอำนาจของสมาธิอย่างนี้พระท่านบอกสักการะบอกว่าต้องทำศีลให้บริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วจิตจะเกิดสมาธิเมื่อสมาธิตั้งมั่นแล้วปัญญาก็จะเกิดและที่สุดจะถึงซึ่งพระนิพพานธรรมริยมรรคผลให้เกิดขึ้นนี่สำหรับอานาปานสติก็เหมือนกันถ้าทำใจสบายจิตเข้าถึงฌาน4หรือฌาน1ฌาน2ฌาน3ก็ตามเวลาที่จิตสงัดปัญญามันจะเกิดเองมันจะบอกชัดมันจะมีความเบื่อหน่ายในร่างกายขึ้นมาเองจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารไม่มีการทรงตัวเพราะอะไรเพราะมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความแก่ความป่วยความตายแต่ว่าในขณะที่ทรงกายอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขอะไรไม่ได้เราจะบริหารร่างกายสิเพียงใดก็ดีร่างกายก็เต็มไปด้วยความทุกข์โศมอยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าทำให้เกิดนิพพิทาญาณความเบื่อหน่ายในขันธ์ 5ร่างกายเสียนี่ตัวปัญญามันจะเห็นเมื่อเบื่อหน่ายในร่างกายแล้วก็คิดต่อไปถึงโมกขธรรมถ้าเราไม่เกิดสิ่งอย่างเดียวขึ้นชื่อว่าความแก่ความเจ็บความตายการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมันก็ไม่มีนี่อาการอย่างนี้ที่จะมีขึ้นมาได้ก็เพราะสายความเกิดเป็นปัจจัยตอนนี้อานาปานสติกรรมฐานที่สร้างจิตให้เกิดปัญญานั้นก็จะสอนต่อไปว่าถ้าหากว่าเราไม่ต้องการความเกิดต่อไปแล้วก็ตัดรากเหง้าของกิเลสทั้ง3ประการเสียหมดเพื่อตัดอำนาจของความโลภด้วยการให้ทานตัดรากเหง้าของกิเลสคือความโกรธด้วยการเจริญเมตตาบารมีแล้วก็ตัดรากเหง้าที่3ความหลงด้วยการพิจารณาหาความจริงของขันธ์5โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็มาตัดกันตัวเดียวตัดต้องพิจารณาหาความจริงของขันธ์5คือร่างกายที่เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ปัญญามันจะเห็นชัดว่าร่างกายเป็นธาตุ4ไม่มีการทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลงภายในเต็มไปด้วยความสกปรกอย่างนี้เขาเรียกว่าสมถะคละวิปัสสนาญาณมันไปด้วยกันเสมอถ้าไปกันอย่างเดียวเฉพาะสมถะไม่ช้าก็พังถ้าวิปัสสนาญาณมันเดินคู่ไปด้วยแล้วก็มันไม่พังมันมีแต่ก้าวไปนี่ร่างกายเป็นธาตุ4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันโทรมตลอดเวลามันทุกข์ตลอดเวลาอาการเห็นว่าโทรมตลอดเวลาทุกข์ตลอดเวลานี่เป็นวิปัสสนาญาณแต่ว่าเราจะทรงร่างกายอยู่แบบนี้ต้องการแม้ร่างกายแบบนี้ต่อไปในชาติหน้ามันก็จะมีแต่ความทุกข์อย่างนี้นี่ถ้าเราจะตัดความทุกข์ขึ้นได้ก็ต้องตัดโลภะโทสะโมหะนี่โลภะโทสะโมหะนี่ถ้าตัดจริงๆด้วยกำลังใจก็มาตัดกันที่กายนี่เอง
มาพิจารณาหาความจริงว่าร่างกายนี่มันเป็นเราหรือมันไม่ใช่ของเราให้มันจะบอกชัดปัญญามันดีกว่านี้มากมันมีความหลักแหลมมากถ้ามันได้ถึงจริงๆมันจะเห็นชัดว่าร่างกายนี่ไม่เป็นสาระไม่เป็นเอกสารเป็นของน่าเบื่อเต็มไปด้วยของสกปรกโสโครกเต็มไปด้วยอาการไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการสลายตัวเป็นอริสุทธิ์แล้วก็เราอาศัยคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นบ้านเช่าอาศัยชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้าเราก็ต้องจากมันไปเพราะมันพังถ้าพังแล้วถ้าต้องการความเกิดอีกมันจะไหวไหมมันก็ไม่ไหวมันก็เป็นทุกข์แบบนี้ถ้าเราไม่ต้องการจะเกิดอีกเราจะทำยังไงเราก็ใช้หลักการตามข้อหน้าของจิตที่จิตเราจะบอกเองเป็นระยะไปว่าเราปล่อยร่างกายที่เราไม่ต้องการความเกิดต่อไปขึ้นชื่อว่าความเกิดจะเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีจะไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการก็คือพระนิพพานนี่จิตมันจะเกิดมีความใสสะอาดด้วยอำนาจของฌานมันจะคิดประเด็นทำนองนี้แต่มันดีกว่านี้มากมันชัดมากแล้วต่อแต่นั้นไปเมื่อใสความคลายความพอใจในร่างกายเสร็จแล้วอำนาจความรักในเพศก็ดีความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันก็คลายตัวเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มันปรากฏกับจิตก็เพราะว่าจิตไปมั่วสุมนี่ก็กิเลสที่หลงในกายของตัวเองเป็นสำคัญเมื่อหลงในร่างกายของตัวมันจะคงอยู่มันเป็นของดีก็เห็นว่าร่างกายของบุคคลอื่นวัตถุอื่นดีไปด้วยแล้วความโง่เขาสิงใจที่ว่าร่างกายของเราและร่างกายของเขาร่างของวัตถุใดๆจะไม่สลายตัวอันนี้อาศัยอานาปานสติตัดทำลายความโง่คือโมหะจริตและวิตกจริตทั้งสองประการแล้วขับไล่ความฟุ้งซ่านของจิตจิตที่เป็นสมาธิได้เร็วปัญญาเกิดได้ง่ายเป็นอันว่าคำสั่งสอนอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อพระนิพพานถ้าเราเจริญอานาปานสติกรรมฐานเป็นปกติจิตของเราก็จะมีความผ่องใสจะสามารถตัดสังโยชน์คือเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้ภายในไม่ช้าเอาละต่อที่นี้ไปพระบรรดาท่านทั้งหลายจะพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นาปานุสติเป็นพื้นฐานแล้วก็ใช้คำภาวนาและพิจารณาไปด้วยตามอัตตยาสายยิ่งกว่าจะได้ยินพิญญาณบอกหมดสำหรับวันนี้ก็ฟังกรรมฐานต่อคือว่าวันนี้ถือว่าเป็นบทประจำชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วคนพิจารณาอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ในวันคืนล่วงไปล่วงไปนี่ชีวิตของเรามันก็ล่วงไปด้วยความหมดไปแห่งชีวิตและความไปหมดไปแห่งเวลามันเป็นของคู่กันเวลาเคลื่อนไปหนึ่งวินาทีก็ชีวิตก็ชื่อว่าชีวิตของเราล่วงไปขณะหนึ่งนี่สำหรับชีวิตที่ของเราล่วงไปการเวลาล่วงไปมันขอถอยหลังกลับคืนมาไม่ได้เป็นอันว่าเราก็เดินเข้าไปหาความตายทุกวินาทีเจ้าองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำให้มันเจริญมรณานุสติกรรมฐานไว้คำว่ามรณานุสติกรรมฐานหมายความนึกว่าให้นึกตามนึกถึงความตายเป็นปกติให้มันนึกกันทำไมนี่ความตายนี่เรานึกกันทำไมก็นึกกันไม่ว่าเพราะว่ามันจะต้องตายในเมื่อคิดว่าเราจะต้องตายแล้วแล้วก็คิดต่อไปว่าเราควรจะเกิดมาเป็นมนุษย์ดีไหมหรือว่าเราควรจะเกิดในอบายภูมิมีเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเราควรจะเกิดเป็นเทวดาหรือพรหม
หรือว่าเราควรจะไปพระนิพพานว่านั่งใคร่ควรถามชีวิตถามใจของเราดูว่าชอบอะไรถ้าเรายังชอบความทุกข์ว่าการเกิดนี่มันเป็นทุกข์ชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์นี่เรียกว่ามันทุกข์ระยะไกลเกิดมาแล้วกว่าจะแก่ก็นานกว่าจะตายก็นานกว่าจะพบกับความเลวกล่าวกว่าจะพบการพัดผ่าของรักของชอบใจมันก็นานไอ้ความเศร้าโศกเสียใจกว่าจะพบมันก็นานวันเรื่องมันก็ยังนานอยู่นี่มองมาหาทุกปกติที่มันทุกทุกวันมันมีอะไรบ้างการหิวอาหารมันก็ทุกการแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่อบริโภคอุปโภคมันก็ทุกข์เพราะมันเหนื่อยกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทกว่าจะได้ข้าวมาแต่ละจานมันก็แสนเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ใช่ว่านั่งนั่งอยู่ไอ้เงินมันก็ปรากฏขึ้นมาเองข้าวก็ปรากฏขึ้นมาเองไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องทำมันต้องแสวงหามาและการแสวงหาเงินแสวงหาทองแสวงหาทรัพย์สินมันเต็มไปด้วยความทุกข์ต้องต่อสู้กับอารมณ์ทุกอย่างนี่ไม่ดีก็เจอความขัดข้องไปเจอกับบุคคลที่มีจิตใจไม่เสมอกัน พูดไม่เพราะบ้างไม่เป็นที่พอใจแสดงกิริยาไม่เป็นที่ประสบใจบ้างอารมณ์มันก็ขุ่นมัวมีอาการเป็นทุกข์ที่ทุกจากการกินถ้าเราจะพัฒนากันสักปีหนึ่งมันก็ไม่จบตอนนี้เมื่อกินเข้าไปแล้วการปวดอุจจาระปัสสาวะมันก็เป็นทุกข์นึกดูให้ดีมันปวดอุจจาระปัสสาวะมันเป็นทุกข์ถ่ายแล้วคนที่สุดก็กลับมากินใหม่ความหิวเป็นทุกข์อีกความหิวเป็นทุกข์กินแล้วก็เลิกทุกข์ไปชั่วขณะหนึ่งแต่ความจริงในขณะกินมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะไอ้กับข้าวเพื่ออาหารที่เรากำลังกินอยู่แล้วมันถูกใจหรือไม่ถูกใจเราบางทีมีกับข้าวถ้วยเดียวกินไม่ได้ต้องแสวงหารสอย่างนั้นแสวงหารสอย่างนี้การที่ต้องแสวงหารสให้เป็นที่ถูกใจมันเป็นอาการของความทุกข์เมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์เราไม่มีความรู้สึกรู้สึกว่ามีความสุขใจคือท้องมันอิ่มแต่พออิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดความทุกข์ไอ้ทุกข์ที่เราทนได้ยากอาหารที่เรากำลังบริโภคเข้าไปเราชอบใจทุกอย่างมันดีจริงๆอร่อยมากไม่ได้คำนึงถึงกลิ่นและรสพออิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วสิทุกข์อีกแล้วเหม็นปากต้องไปแปรงฟันล้างปากเหม็นมือแปรงต้องไปล้างมือทำสบู่ถูมือให้มือมันสะอาดในที่เราต้องไปชำระร่างมันนั่นเพราะมันทุกข์เพราะเรื่องทุกข์ตัวคำว่าเหม็นออกเสียเฮ้ยต่อจากนั้นก็หลังจากกินมาแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วก็กินกินแล้วก็อิ่มมันก็ทุกข์ทุกข์แล้วก็หายทุกข์สลับกันไปเพราะอาศัยความอิ่มมันบังเราจึงไม่มองเห็นความทุกข์ของความหิวถ้าเราจะมองดูความทุกข์กันจริงๆให้เห็นชัดๆก็เป็นของไม่ยากเราจะดูได้ตรงไหนเราก็จะดูกันปล่อยให้มันหิวจัดๆดูทีแล้วว่ามันจะสุขหรือมันจะทุกข์แต่หิวจัดเกิดขึ้นมันก็จะรู้อาการของความทุกข์ว่าความทุกข์มันหิวขนาดไหนตอนนี้วันหนึ่งความแปรปรวนในร่างกายก็ปรากฏอารมณ์มันก็สร้างความทุกข์เหมือนกันถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกใจ นี่เราก็มานั่งพิจารณาหาความทุกข์หาความจริงมันให้พบว่าอะไรมันเป็นตัวทุกข์และทุกข์มันอยู่ที่ไหนทุกข์มีจริงหรือไม่จริงนี่ถ้าเราพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็ต้องคิดว่าเมื่อตายไปแล้วเราจะกลับมาทุกข์อีกหรือเปล่า
ถ้าเราต้องการความเกิดก็ชื่อว่าเราต้องการความทุกข์จะเกิดเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมมันก็ยังไม่สิ้นทุกข์ถ้าอาการทุกข์อย่างนี้มันย่อมปรากฏกับเราในเมื่อขณะที่เกิดขึ้นมาใหม่ถ้าเราไม่แสวงหาไม่ต้องการความเกิดก็นั่งนึกไว้ว่าเมื่อความตายเข้ามาถึงเราคราวนี้เราจะไปไหนเรื่องนรกเราไม่ต้องพูดกันไม่อยากได้ ถ้าเราต้องการเป็นคนใหม่ก็รักษาศีล5หรือว่ากรรมบท10ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เราก็กลับมาเป็นคนได้ นี่ต้องการจะเป็นเทวดาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทานังสกโสทานังทำศีลก็ได้บริสุทธิ์แล้วก็ให้ทานเป็นปกติอย่างนี้เราก็เกิดเป็นเทวดาได้ถ้าเกิดเทวดามันก็ไม่นานหมดบุญวาสนาบารมีก็ย้อนกลับมาเกิดเป็นคนเป็นสัตว์นรกกันใหม่ถ้าเราต้องการเกิดเป็นพรหมก็รักษาอารมณ์ใจของเราให้สู่เข้าสู่ระดับฌานรักษาอารมณ์สมถะกรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งให้ทรงไว้เป็นปกติเทวันทั้งวันเราไม่ยอมลืมอารมณ์นั้นจะใช้เวลาจะใช้อารมณ์มากอารมณ์น้อยหนักหรือเบายังไงก็ตามเวลานั่งอยู่นอนอยู่เวลาว่างแล้วก็ใช้อารมณ์ฌานให้สูงเวลายามปกติต้องคุยต้องสัมผัสกับคนอื่นแล้วก็ใช้อารมณ์ฌานต่ำเช่นปฐมฌานเป็นต้นหรือว่าอุปจารสมาธิให้ทรงอารมณ์ไม่เป็นปกติอย่างนี้เวลาตายเราก็เป็นไปพรหมโลกและการเกิดเป็นพรหมเป็นพรหมโลกดีมันดีไหมไม่ดีอีกเดี๋ยวหมดบุญวาสนาบารมีก็ย่องเรามาเกิดใหม่มันก็ทุกข์อีกนี่เราไปพระนิพพานดีกว่าไปพระนิพพานทำยังไงมันก็ของไม่ยากรวบรัดไต่ความเอากันยอดถ้ารวบยอดแล้วก็โคนมันก็แหลกไปด้วยเพราะมันไม่เหลือทำยังไงตัดฉันทะกับราคะฉันทะความพอใจในร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นโยนทิ้งมันไปเสียจากใจถือว่าเป็นสภาพของร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ไม่มีอาการทรงตัวเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ราคะการเห็นว่าร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นก็ดีที่เห็นว่าสวยสดงดงามนั่นมันไม่จริงมันเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมโสโครกทางกายหาที่ดีไม่ได้นั่งมองกายเปรียบเทียบกับอสุภกรรมฐานก็คือคนที่ตายแล้วไอ้คนที่ตายแล้วขึ้นอืดเต็มเหลืองไหลนั่นมันมีอะไรดีกันบ้างไม่มีอะไรดีเลยนี่ว่ากระทั่งร่างกายเราไม่อยากได้มันเลิกไม่อยากจะโลภต้องการร่างกายของเราอีกไม่ต้องการความโลภร่างกายของบุคคลอื่นมาเป็นสมบัติของเราอีกแล้วเราก็มานั่งดูทรัพย์สินทั้งหลายที่เราแสวงหามาด้วยความยากดูว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เวลาตายเราแบกไปได้ไหมคนเขาตายเป็นตัวอย่างเราเยอะแต่ไม่มีใครสามารถจะแบกเอาทรัพย์สมบัติทั้งหลายไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวเวลาตายเขาเงินใส่ปาก1บาทสมัยก่อนเราก็ไปไม่ได้อมแล้วในปากปล่อยให้สับเลอควักเอาไปแต่ว่าทรัพย์สินทั้งหลายก็จำจะต้องหาเพื่อเป็นการทรงชีพให้มีความเป็นอยู่ไม่ลำบากยากนักแต่ว่าจงอย่าติดใจเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันกับเราจะต้องอยู่ตั้งตลอดกาลตลอดสมัยต้องคิดไว้เสมอว่าทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้จะมีประโยชน์บ้างก็ในสมัยที่เรามาทรงชีวิตอยู่เท่านั้นถ้าตายแล้วเมื่อไรมันกับเราจากกันเด็ดขาด ไม่มีโอกาสที่จะต้องใช้มันอีกมันไม่สามารถจะทำประโยชน์ได้ดังนั้นในเมื่อทรัพย์สินทั้งหลายก็ตามเราคิดว่าเราจะตายก็ใช้อารมณ์ปล่อยหรือไม่ได้หมายความปล่อยให้เสียไปปล่อยได้ว่าเราไม่ยึดมันเกินไป
ื่อมันทรงอยู่มันเรามีชีวิตอยู่ก็ต้องหาตามหน้าที่เพราะต้องปลนเปลือยร่างกายคิดไว้เป็นปกติว่าถ้าตายเมื่อไหร่ก็หมดห่วงเมื่อนั้นเวลาจะตายไม่ต้องไปลืมตาไม่ต้องไปนั่งนึกถึงทรัพย์สมบัติมันจะไปยังไงใครจะไปยังไงก็ช่างเพราะมันเลิกกันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสำหรับเรานี่ถ้าอารมณ์ของบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนี้เป็นปกติก็ชื่อว่าเป็นอารมณ์ใกล้พระนิพพานถ้าคิดอย่างเดียวมันก็ยังไม่ไปพระนิพพานตอนหันหลังเข้ามาตัดราคะที่เราเห็นว่าความสวยสดงดงามของคนของสัตว์ของทรัพย์สินมันมีอยู่ว่านี่มันไม่สวยจริงปล่อยมันทิ้งไว้ภายในไม่ช้ามันก็สกปรกร่างกายของคนสกปรกเป็นปกติร่างกายของสัตว์สกปรกเป็นปกติวัตถุธาตุต่างๆมีความสกปรกเป็นปกติไม่มีอะไรน่ารักตัดโลภะความโลภคำว่าโลภในที่นี้คือแสวงหาเกินพอดีไม่มีการยับยั้งไม่มีคำว่าพอเหมาะพอดีมีเท่านี้ต้องการเท่านั้นมีเท่านั้นต้องการเท่านั้นแต่เกียรติกายจนทั้งเกิดความเหนื่อยยากมีความทุกข์ อย่างกับคนที่มีทุนนับล้านแต่ว่าต้องอุตส่าห์ไปกู้หนี้ยืมสินธนาคารมาลงทุนให้ได้เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเป็นอันว่าอารมณ์หาอารมณ์ผ่องใสไม่ได้เพราะหนี้สินมีมากอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าถึงแม้ว่าไปไม่เป็นมิจฉาสัมมิจฉาอาชีวะแต่ก็เป็นเหตุทำใจให้เป็นทุกข์นั่นควรแสวงหาความสุขตามได้จากทรัพย์ที่เราหามาได้โดยง่ายคือไม่ดิ้นรนมากเกินไปการหาทรัพย์เข้ามาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิแต่ก็ขอให้หาเข้ามาได้โดยการที่เรียกว่าเป็นสัมมาชีวะไม่คดไม่โกงเขาไม่ทำความเดือดร้อนให้เกิดกับตนและบุคคลอื่นเมื่อได้เข้ามาแล้วการที่จะเปลื้องเพื่อความเข้าถึงเมื่อพระนิพพานก็รู้จักการบริจาคทานเป็นการตัดโลภะไปในตัวเสร็จหาเข้ามาแล้วก็ปล่อยไปตามสมควรแบ่งสรรปันส่วนให้เหมาะสมไม่มีความเป็นอยู่ไม่ยากไม่ลำบากนักแล้วก็บริจาคทานเพื่อเป็นการปล่อยอารมณ์ความยึดถือเข้าไว้นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะทำให้เข้าถึงมรรคผ่านเพราะอาศัยมรณานุสติกรรมฐานเป็นพื้นเป็นเครื่องเตือนใจนี่จุดหนึ่งที่องค์สมเด็จพระจอมไตรพระบรมศาสดาทรงตรัสว่าเป็นทางก้าวที่สองที่เข้าสู่พระนิพพานก็คือหาทานตัดโทสะความโกรธพยาบาทความการจองล้างจองผลาญที่มีความปรารถนาจะบุคคลทั้งหลายพินาศไปด้วยการกระทำของเราอย่างนี้เราไม่ทำแทนที่เราจะโกรธพยาบาทก็มีจิตเมตตากรุณาคือความรักความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลบุคคลและสัตว์อื่นให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะทำได้จิตใจคิดไว้เสมอว่าเราจะเป็นมิตรกับบุคคลและสัตว์ทั้งหมดเราจะสงเคราะห์เกื้อกูลบุคคลและสัตว์ทั้งหมดให้มีความสุขตามความสามารถที่เราจะพึงทำได้นี่เป็นบันไดขั้นที่สองเมื่อทำบ่อยๆใจมันก็เกิดความสบายจิตคิดประทุษร้ายคิดโหดร้ายมันก็ไม่ปรากฏเมื่อมีความเยือกเย็นกิจจิตที่รุนแรงไม่ปรากฏก็ชื่อว่าเราถึงบันไดขั้นที่สองแล้วมาบริการที่สามองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วบอกว่าตัดฉันทะกับราคะเมื่อความโลภไม่มีความรักไม่มีความโกรธไม่มีความยำบาดไม่มีใจก็เบาเราจะรู้สึกว่ามีความสุขใจไม่น้อยมีความสุขใจแบบเหมาะมอยถูกความจริงตัดอารมณ์ในสองบริการคืออารมณ์แห่งความรักกับอารมณ์แห่งความโกรธถ้าเราตัดเสียได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากล่าวว่าเป็นพระอนาคามีถ้าก่อนจะตายเรามีทุนเพียงแค่นี้ก็มีความสุขเหลือหลายเพราะว่าตายไปแล้วถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็ดีเกิดเป็นพรหมก็ดีเราก็นิพพานบนนั้นไม่ต้องย้อนกลับมาหาความสุขในชาติเหมือนชาติปัจจุบัน
เราสำหรับวันนี้เราก็มาพักกันไว้แค่พระอนาคามีก็แล้วกันเพราะเวลาสำหรับจะพูดก็หมดแล้วนี่ขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่าความเป็นพระอนาคามีจะปรากฏขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยมรณานุสติกรรมฐานเป็นพื้นฐานเราต้องคิดถึงความตายเป็นอารมณ์เรียกว่าคิดกันทุกลมให้ใจเขาออกอย่าตกอยู่ในความประมาทเมื่อทราบว่าเราจะตายแล้วก็มองดูชาติแห่งความเกิดว่ามันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกมุ่งจับจุดพระอนาคามีเป็นสำคัญเป็นอย่างน้อยเราจะทำได้ยังไงก็พูดมาแล้วตามสมควรและต่อที่นี้ไปขอบรรดาทุกท่านพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยยิ่งกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาโอกาสนี้บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัทและพระโยคาวจรทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจสดับคำการศึกษาซึ่งจะแนะนำในด้านอรหัตผลสำหรับภาคนี้เป็นภาคของอรหัตผลท่านนั้นหลายคงจะยังไม่ลืมว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสำหรับพระโสดากับพระสกิทาคามีเป็นผู้ทรงอธิศีลคือมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่ได้ว่าเป็นผู้มีความมั่นคงในศีลสำหรับพระอนาคามีเป็นผู้ทรงอธิจิตนี่หมายความว่าศีลของท่านบริสุทธิ์ถึงสมาถึงศีล8แล้วก็มีจิตทรงสมาธิมั่นคงถึงฌาน4อย่าลืมว่าจริยาคืออาการของพระอนาคามีท่านผู้ทรงความเป็นพระอนาคามีนั้นจะมีศีล8เป็นปกติจะสมาทานหรือไม่สมาทานไม่มีความสำคัญผู้มีศีลไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องนั่งสมาทานกันทั้งวันทั้งคืนศีลที่มีจริงๆอยู่ที่ตัวเว้นเราไม่สมาทานเลยแต่ว่าเราเว้นที่เขาเรียกกันว่าวิรัติคำว่าวิรัติแปลว่าเว้นเว้นจากความชั่ว5ประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศีล5เว้นจากความชั่ว8ประการชื่อว่าผู้เป็นผู้มีศีล8ฉะนั้นท่านที่ทรงความเป็นพระอนาคามีจะมีศีล8เป็นปกติเพราะว่าเป็นศีลพรหมจรรย์เจนว่าพระอนาคามีหมดกามฉันทะหมดความโกรธพยาบาทและปฏิฆะคืออารมณ์ที่ไม่พอใจอารมณ์ที่สะดุดใจให้ไม่สบายเกิดขึ้นในความขัดข้องไม่มีในพระอนาคามีสำหรับพระอรหันต์เป็นผู้ทรงอธิปัญญารวมความว่าพระอรหันต์นี่ทรงครบศีลก็บริสุทธิ์สมาธิก็ทรงตัวตั้งมั่นปัญญาก็รอบรู้จริงๆสำหรับการปฏิบัติเท่าที่ผมอธิบายมารู้สึกว่ามันเยินเยอะเกินไปแต่ว่านั่นเป็นแนวแห่งคำสอนวิธีปฏิบัติจริงๆนี่ไม่มีใครเขามุ่งพระโสดาสกิทาคาอนาคาเพื่อขึ้นต้นกันจริงๆก็มุ่งอรหัตผลกันเลยได้ว่าการมุ่งอรหัตผลนี่เขาถือว่าอย่างเลวที่สุดจิตจะจับไว้เฉพาะพระโสดาบันก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าเป็นของง่ายความจริงการทรงพระโสดาบันไม่มีอะไรจะยากเพียงทรงศีลบริสุทธิ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้อยู่แล้ว
ถ้าร่างกายเป็นมนุษย์ก็ถือว่ามนุษย์สเปโตคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเปรตมนุษย์สติระชานโนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าว่าจิตใจเป็นสัตว์ในเดชานมนุษย์สนิริโยร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจเป็นสัตว์นรกตายแล้วก็ไปตามนั้นคำว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงหมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ทรงศีล5หรือว่าทรงกรรมบถ10โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านถือว่าผู้ใดทรงกรรมบถ10ผู้นั้นมีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์เพราะว่ากรรมบถ10เป็นทำให้เกิดให้บุคคลเป็นเกิดเป็นมนุษย์เป็นอันว่าตอนนี้เรามาพูดกันถึงอรหัตผลก็ขอย้อนต้นไปถึงปลายอันดับแรกการที่จะเข้ามาเจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้อารมณ์อย่างหนึ่งที่เราทิ้งไม่ได้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังไม่ละพระอรหันต์ทุกองค์ที่ทรงความเป็นอรหันต์และยังไม่ละนั่นก็คือสมถภาวนา2ประการได้แก่ 1. อนาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเพื่อความอยู่เป็นสุขของเราเพราะเป็นการระงับทุกขเวทนาและรูปแบบการที่2กายคตานุสติสำหรับสมถะพิจารณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นของสกปรกโสโครกไม่ทรงตัวรายการที่3ขอแถมนิดพระอรหันต์คนดีพระพุทธเจ้าคนดีไม่ลืมความตายตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอนันทะดูก่อนอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอนนทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้านึกถึงความตายวันหนึ่งประมาณ7ครั้งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนท์เธอนึกถึงความตายห่างเกินไปสำหรับตถาคตนี้นึกถึงความตายทุกลมให้ใจเข้าออกตอนนี้จำกันได้แล้วหรือยังว่าพื้นฐานที่จะทรงให้เราเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องทรงสมถะเป็นประจำนั่นก็คือ 1. อานาปานุสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติ 2. กายคตานุสติเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ทรงตัวแบ่งเป็นการ32ควบกับสุปกรรมฐานมีความสกปรกเป็นปกติรายการที่3นึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความรู้สึกว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้อยู่เสมอความประมาทมันก็ไม่มีเป็นอันว่าถ้าบรรดาท่านทั้งหลายทรงอารมณ์ทั้ง3รายการนี้ทรงตัวคำว่าทรงตัวท่านเรียกกันว่าเป็นฌานคำว่าฌานผมถือว่าคืออารมณ์ชินอารมณ์นี้ทรงอยู่เป็นปกติในใจของเราถ้าทรงอารมณ์ทั้ง3ประการนี้ได้เป็นปกติถ้าท่านจะเป็นพระโสดาบันท่านก็เป็นได้ภายใน7วันถ้ามุ่งจะเป็นพระสกิทาคามีผมว่าไม่เกิน15วันถ้ามุ่งจะเป็นพระอนาคามีผมก็คิดว่าไม่เกิน1เดือนถ้ามุ่งจะเป็นอรหันต์ผมว่าไม่เกิน7เดือนเป็นอย่างมากเพราะอะไรก็ลองคิดดูว่าคนเราถ้าลองคิดว่าเราจะต้องตาย แล้วก็มานั่งพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณ
ว่าการทรงชีวิตอยู่นี่มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ใช้ปัญญาอย่าใช้แต่สมถะนั่งหลับหูหลับตากับบรรยากาศคืนยังรุ่งโดยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ใช่การสัมผัสไม่ใช่ตาสัมผัสไม่ใช่หูสัมผัสไม่ใช่กายสัมผัสไปนั่งเงียบอยู่ในเขาดำเนาป่าอยู่แต่ในห้องโดยเฉพาะก็คิดว่าจิตของตนบริสุทธิ์เพราะว่าไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์ที่เป็นอนิจจารมณ์ไม่ต่อสู้กับความจริงในที่สุดก็จะเป็นแบบท่านพระผู้ถูกควายเขาอ่อนขวิดเมื่อเข้ามากระทบกับอารมณ์จริงๆแล้วมันก็จะทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติจะเป็นด้านสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีหวังเป็นผู้ทรงฌานโลกีก็ดีฌานโลกุตระก็ดีเขาต้องสู้กับความจริงไม่ใช่หนีความจริงฉะนั้นเราจะต้องมีอารมณ์สัมผัสอยู่เสมอจะต้องไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าเราดีความเป็นอรหันต์มีอยู่ตรงไหนอันดับแรกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาสกายทิฏฐิความจริงตัดตรงนี้ตรงเดียวแห่งเดียวไม่ใช่ตัดที่ไหนสกายทิฏฐิพิจารณาร่างกายคือขันธ์ 5ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งสามอย่างนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในขันห้าแสงขันห้าไม่มีในเราที่ว่าขันห้าไม่มีในเราไปลงกับสมถะคำที่เรียกว่าตายสมถะเห็นว่ากายตายมีปัสนาเห็นว่ากายพังเราไม่มีอำนาจควบคุมกายให้ทรงตัวกายมันจะแก่เราห้ามแก่ไม่ได้กายมันจะป่วยเราห้ามป่วยไม่ได้กายมันจะตายเราห้ามตายไม่ได้เขาทำกันยังไงวิธีเขาทำเขาใช้ปัญญานั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ทำกิจการงานอยู่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าคนที่มีอิริยาบถอย่างเราๆที่ท่านตายไปแล้วนับไม่ถ้วนในสถานที่ที่เราทรงแล้วนั่งอยู่นี่เรายืนอยู่เราเดินอยู่หรือเราอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงนี้เคยมีคนตายและสัตว์ตายแล้วนับไม่ถ้วนถ้าว่าถ้าเราตายแล้วเกิดมันจะมีผลอะไรดูผลของการเกิดเกิดอยู่ในท้องแม่ก็ทุกข์ออกมาจากท้องแม่เป็นเด็กช่วยตัวเองไม่ได้ก็ทุกข์เป็นเด็กโตขึ้นเป็นหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องอาศัยพ่ออาศัยแม่อาการที่เราอาศัยท่านมีเมตตาก็จริงแหละแต่ทว่าสิ่งที่เราปรารถนามันไม่ค่อยจะสมหวังเราก็เป็นทุกข์โตขึ้นมาแล้วพ้นจะอกพ่อแม่ก็ต้องประกอบกิจการงานหนักงานทุกอย่างเป็นปัจจัยของความทุกข์เรามีคู่ครองไม่ใช่ว่าเราจะเปลื้องความทุกข์เราก็ไปดึงความทุกข์เข้ามามีลูกมีหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นเราก็แก่ไปทุกวันถ้าว่าเรายังดิ้นรนเพื่อการเกาะมันก็ต้องเกิดเกิดเมื่อไรทุกเมื่อนั้นเกิดเป็นคนเป็นมนุษย์ยังดีกว่าเกิดในอบายภูมิถ้าเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ทุกข์ยิ่งกว่าความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็พักทุกข์ชั่วคราวหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาทุกข์กันใหม่เราก็พิจารณาไปว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา
ร่างกายนี้โดยนำเอาสกายทิฏฐิกายคตานุสติกับอสุภกรรมฐานมาควบหาความจริงว่าร่างกายไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นแท่งทึบร่างกายนี้แบ่งแปลการ32เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเป็นสิ่งโสโครกถ้าเราปรารถนาในการครองคู่มันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีคู่ครองเราก็เพิ่มทุกข์แน่ใครบ้างที่จะเป็นที่พึ่งของเราไม่มีแต่ขืนไปดึงเอากิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มุ่งเอากิเลสใหญ่หันก็มาดูราคะความรักในระหว่างเพศจุดไหนบ้างที่เป็นของสวยระหว่างเพื่อนในเพื่อนระหว่างเพศไม่มีเนื่องมีใครทรงตัวในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างไม่มีคนแก่เราอยากจะแต่งงานด้วยไหมอายุสัก80ปีหนังก็ย่นหน้าก็ตกกระผมงอกฟันหักตาขาวโหลล้างโกงทำอะไรไม่ไหวไม่ไหวอยากจะแต่งงานด้วยไหมถ้าเราไม่พอใจคนที่มีสภาพอย่างนี้ก็จงนึกว่าเราก็ดีคนที่เราคิดว่าจะแต่งงานด้วยก็ดีถ้ามีอายุถึงปานนั้นแล้วเราจะหลีกเลี่ยงได้หรือเปล่าใช้ปัญญาพิจารณาดูให้ดีตอนนี้เป็นตัวปัญญาแล้วก็มาตอนโลภะความโลภอย่าลืมนะคนถ้าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติตั้งแต่ฌานโลกีขึ้นมาถ้าอารมณ์จิตเริ่มทรงฌานเนื้อก้าวขึ้นเป็นพระโสดาสีทาคาอนาคาอรหันต์ทุกระดับนี้ฌานโลกีถ้าทรงตัวลาภจะมากถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าก็มีลาภมากขึ้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจะรวยขึ้นตามลำดับถ้าถึงอรหันต์ก็รวยใหญ่รวยตรงไหนรวยที่มันตัดโลภะความโลภทรงฌานโลกีจิตระงับความโลภเป็นพระโสดาบันจิตเริ่มตัดความโลภไม่ใช่ระงับเฉยๆเริ่มตัดถึงสกิทาคามีตัดความโลภมากขึ้นถึงอนาคามีตัดความโลภเกือบหมดถึงอรหันต์ความโลภไม่เหลืออยู่ในใจเมื่อความโลภมันหมดไปลาภมันก็เกิด พระอริยเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าในดงมันก็เป็นวัดแล้วก็คงจะไม่ใช่วัดโกร่งเกรงจะเป็นวัดที่เต็มไปด้วยความแจ่มใสดูตัวอย่างหลวงปู่บุญมีที่ดอยมุขันลาใกล้ดอยถนนที่นั่นคนขึ้นไปหาก็แสนยากท่านขึ้นไปอยู่ใหม่ๆ7-8 วันจะมีคนเอาข้าวให้ไปกินสักครั้งคนเต็มไปด้วยความคับแคบของใจแต่ในระยะต้นระยะหลังนี่กลับมาใหม่เมื่อจิตดีแล้วเพียงแค่2ปีวัดก็มีราคาเป็นล้านคนนั้นก็อยากไปสร้างให้คนนี้ก็อยากไปสร้างให้ไม่ว่าท่านจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่นี่ผมไม่ทราบแต่เวลาคุยกับท่านท่านก็คุยอยู่ข้อเดียวคือตัดสกายทิฏฐิเนี่ยนี่ท่านทั้งหลายจะเพิ่งเห็นว่าจิตถ้าบริสุทธิ์มากเพียงใดลาภสการะมันก็เกิดมากเพียงนั้นเมื่อลาภสการะเกิดก็จงอย่าไปคิดว่าทุกคนท่านจะติดลาภสักการะความจริงเปล่าเพราะใจท่านไม่ติดตอนนี้เราจะต้องคิดอันดับแรกเราก็ไปจับจุดตัดกามราคะเสียก่อนเห็นว่ามันเป็นไม่เป็นประโยชน์นี่ผมพูดตั้งแต่เริ่มปฏิบัติครั้งแรกนะครับ
แล้วต่อมาก็มองดูทรัพย์สินนั่นหลายว่าคนที่แบกทรัพย์สินนั่นหลายมากเท่าไรก็ตามทีเขาก็ตายมีทรัพย์มากก็ตายมีทรัพย์น้อยก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายแล้วจิตใจจะไปนั่งมัวเมาอยู่ในทรัพย์สินเพื่ออะไรทรัพย์มีดีมีประโยชน์ได้ทรัพย์มากเท่าไรทำทรัพย์นั้นให้เป็นสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นจงอย่าเอาจิตเข้าไปติดในทรัพย์เป็นได้เพียงว่ารับมาแล้วเพื่อทำประโยชน์ใหญ่ให้เป็นสาธารณะให้มากขึ้นใจไม่เกาะต่อมาอำนาจของความโกรธเราก็มานั่งดูสกายทิฏฐิเราโกรธแล้วเราอยากจะฆ่ากายของเขาเราอยากจะประทุษร่างกายของเขาไอ้ร่างกายนี่เขาเองเขาก็ทรงตัวไม่ได้เขาห้ามความแก่ไม่ได้เขาห้ามความป่วยไม่ได้เขาห้ามความตายไม่ได้นั่นจะไปนั่งโกรธร่างกายของเขาได้เรื่องอะไรอย่าประทุษร้ายเขามันก็สร้างความชั่วให้แก่เราเราไม่ต้องไปทรมานเขาเขาก็ทุกข์เราไม่ต้องฆ่าเขาเขาก็ตายยกล้อมันไปไม่ดีกว่าหรือเขาชั่วเลยเขาชั่วไปแต่ผู้เดียวเขาด่าเราเราไม่ด่าเขาเขาเลวคนเดียวเขาแกล้งเราเราไม่แกล้งเขาเขาเลวคนเดียวเราไม่เลวทำอารมณ์จิตให้เป็นสุขคิดว่านั่นเขาเป็นท่ายของกิเลสและตัณหาสำหรับโมหะความหลงตัวนี้เป็นตัวสำคัญอันดับแรกเราก็มาตัดความหลงมันนั่งมองร่างกายเรานั่งมองร่างกายของคนอื่นมองดูความสกปรกของร่างกายมองดูความเสื่อมไปของร่างกายแล้วดูการเดินเข้าไปหาทางสลายตัวของร่างกายมองดูร่างกายที่มันใช้เราคือจิตให้แสวงหาอาหารมาให้มันกินแล้วมันก็ถ่ายถ่ายแล้วมันก็กินแต่ถ้าว่ามันก็ทรุดโทรมลงไปทุกวันมันดีแล้วมันชั่วแสดงว่าร่างกายนี้มันชั่วเราควรจะมีร่างกายต่อไปไหมก็เชื่อว่าเราไม่ควรจะมีถ้าเราจะไม่มีร่างกายต่อไปเราจะทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนใช้ปัญญาปัญญาของเราจะเอาอะไรมาใช้ปัญญามันมีอยู่แล้วแต่เหตุที่จะต้องใช้ต้องใช้ตามแนวที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงแนะนำนั่นก็คือพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ต้นจนอวสานในที่สุดองค์สมเด็จพระวิชิตมารว่าเราสามารถเข้าใจในอริยสัจด้วยปัญญาเราเป็นอรหันต์อริยสัจมองเห็นทุกข์ของคนทั้งตนเองทุกข์ของคนอื่นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหมดทุกข์มาจากไหนมาจากตัณหาตัณหาคืออะไรคือความอยากเราจะตัดตัณหาเราตัดตรงไหนตัดที่ศีลสมาธิปัญญาอันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมขอกล่าวโดยย่อเราก็ทรงศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเมื่อศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนจิตทรงตัวดีอันดับแรกเป็นฌานโลกีต่อมาก็มานั่งดูว่าพระโสดาบันทรงอะไรพระโสดาบันทรงอธิศีลและไม่คล้องในกายเราเป็นพระโสดาบันอนาคามีมีอะไรสกิทาคามีผมไม่พูดอนาคามีคือตัดกามฉันทะโดยใช้กายกตานุสติอสุภกวามกรรมฐานและสกายทิฏฐิควบกันกายคตาญาติทิเห็นว่าร่างกายเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนอสุภกรรมฐานเห็นว่าร่างกายสกปรกสกายาติทิไอ้สิ่งที่มันสกปรกอย่างนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราอาศัยมันพอใจมันทำไมสำหรับความสวยงามในร่างกายมันเป็นความสกปรกร่างกายเราเราก็ไม่พอใจร่างกายเขาเขาก็ไม่พอใจเราก็ไม่พอใจ
เป็นนั้นว่าไม่สนใจอย่าลืมนะตรงนี้ต้องสู้กับอารมณ์ถ้าเราตัดกามฉันทะเราก็หาคนสวยถ้าชนหน้ากันเมื่อไรแล้วรับหลังเขาเราเห็นว่าไม่สวยเมื่อไรเมื่อนั้นใช้ได้จิตใจไม่ผูกพันมาด้านโทสะความโกรธถ้าอานาคาตัดได้ด้วยอาศัยพรหมวิหาร4กับสกายทิฏฐิควบกันตามที่อธิบายมาแล้วนี่ต้องใช้ปัญญานะจะไปนั่งภาวนาอยู่เฉยมันไม่ไปมองดูโทษของความโกรธและมองดูโทษอารมณ์ที่โกรธมันไม่ได้เกิดประโยชน์ตามที่กล่าวมาเมื่อถึงอนาคามีแล้วการเป็นอรหันต์เก็บเล็กเก็บน้อยเป็นของสบายๆใช้ปัญญาว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นบันไดสำหรับก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้มานะการถือตัวถือตนไม่ถืออะไรกับตรงไหนถือนี่มันถือกายคือถือความเลวถือชาติแต่คนถือฐานะถือวิชาความรู้ไอ้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ทรงตัวนี่ไปถืออะไรกันคนแก่สัตว์มีสภาวะเท่ากันเราจะไปถ้าเราเป็นเพื่อนกับสัตว์ได้เมื่อไรเมื่อนั้นชีวจิตเราละปลดมานะได้ถ้าเรายังเห็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์ขี้เลื้อนไปที่หน้ารังเกียจเวลานั้นที่ว่าเรายังเป็นผู้ตัดมานะไม่ได้จำให้ดีเท่านี้นะทำใจให้มันลงตัวแล้วอุทธัจจะอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่หมายความอารมณ์เราจับนิพพานตรงหรือเปล่าโลภะความโลภมีในจิตหรือเปล่าราคะความกำหนัดยินดีมีในอารมณ์หรือเปล่าโทสะพยาบาทความโกรธมีในใจหรือเปล่าจิตเรายังนึกถึงถือว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังมีอยู่ยังตัดไม่ได้อารมณ์ต้องเบาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดจิตกำหนดเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ที่ว่าตัดอุทธัจจะคืออารมณ์ฟุ้งซ่านได้แล้วก็อวิชชามันไม่มีอะไรอวิชชานี่แปลว่าไม่รู้เหลือนิดเดียวอวิชชาที่อารมณ์จิตคิดว่าการทรงเป็นพระอนาคามียังดีเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมก็หมดกันอย่างนี้เราตัดทิ้งมันไปตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์พอจิตเข้าถึงอรหัตตผลจิตใจของเราจะมีอาการความเบาไม่มีความรู้สึกหนักในกรณีทั้งปวงจะมีอารมณ์โปร่งมีใจเป็นสุขเขาจะมาในด้านไหนกามฉันทะมาก็เหลวโลภะความโลภเขาจะนำมาก็เหลวโทสะความโกรธมายั่วยาวก็เหลวโมหะเข้ามายั่วเพียงใดก็เหลวใจเราไม่ติดอารมณ์มันสบายๆคล้ายๆกับว่ามือไม่ก่ออะไรทั้งหมดจิตมันโปร่งมีอารมณ์เป็นสุขเห็นคนสวยก็เหมือนกับเห็นเปรตเห็นทรัพย์สินทั้งหลายก็เห็นก็เหมือนเห็นก้อนดินเหนียวเห็นบุคคลทำให้โกรธเราก็นึกว่าเราเห็นคนบ้าเห็นร่างกายกายาทรัพย์สินนั้นหลายเห็นว่าวัตถุที่เหมือนไร้ค่าจิตใจเป็นสุขอารมณ์โปร่งเท่านี้ระบันดาลท่านทั้งหลายเป็นในการที่การปฏิบัติตนให้เข้าถึงอรหัตผลผมพูดมานะมันยาวเกินไปแต่ความจริงการปฏิบัติก็ปฏิบัติกันแบบนี้เขาลัดลัดประเดี๋ยวก็ถึงอันนั้นท่านหลายมองดูเวลาแต่ความจริงเรื่องนี้เราย้ำกันมาเป็นปีเห็นว่าเท่านี้ก็พอเวลาก็หมดเสร็จแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับด้านอนุสติ5ประการที่เริ่มต้นโดยพระโสดาบันก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ในอิริยาบถที่ท่านต้องการจนกว่าจะถึงเวลานั้นที่เห็นว่าสมควรสวัสดี